reputation, but how it started. แล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า The Great Chicago Fires ก็คือไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ชิคาโกเนาะในปี1871นะครับผมซึ่งทำครั้งนั้นแหละทำให้ชิคาโกเนี่ยต้องสร้างเมืองใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้มาแล้วเนี่ยอาจารย์กำลังใส่ชุดเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนกันจริงๆอะนะอาจารย์ก็จะแต่งตัวตามคาบนะให้แบบว่าสนุกสนานแล้วก็รู้ว่าบริบทของคาบนั้นเป็นอะไรอย่างวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็แต่งตัวใส่เอี๊ยมและใส่เสื้อแขนยาวข้างในเป็นสีขาวคอกลมและเสื้อสูททับคิดว่าอาจารย์แต่งทำไมไม่รู้อาจารย์วันนี้อาจารย์ cover อเมริกันกอธิกนะคือภาพวาดอเมริกันกอธิกที่เขาวาดคู่หมอฟันกับน้องสาวเขาอะแกรนวูดจำได้ไหมจำอเมริกันกอธิกได้ไหมวันนี้เรากำลังจะเข้าสู่เมืองกันนะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อเมริกันเนี่ยเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเนาะเป็นอุตสาหกรรมเต็มตัวละแล้วเอี๊ยมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกรนะวิถีชีวิตของชาวเกษตรนะครับการใส่เอี๊ยมการใส่จัมสูทจีนเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนเกษตรกรเนาะเป็นกลุ่มคนชั้นแรงงานของอเมริกานะครับผมแล้วก็ในยุคที่เมืองเนี่ยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสูทก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งในการบ่งบอกว่าฉันเป็นประชากรเมืองนะฉันเป็นกลุ่มประชากรเมืองดังนั้นการใส่เอี๊ยมข้างในแล้วก็ใส่สูททับเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับการล้อเลียนอะว่าอเมริกาที่ให้ชาวนาอยู่ในเมืองอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนอเมริกันกอธิกคือความโรแมนติกแบบอเมริกาคือหล่อเลี้ยงโครงสร้างย่อยก็คือครอบครัวโดยการให้เกษตรกรรมเนี่ยเข้าสู่เมืองอะไรเงี้ยนะใดๆแล้วก็มีบ้านอเมริกันดรีมคือแต่งงานมีครอบครัวมีบ้านเป็นประชากรดีๆเท่านั้นแปลว่าเราเรียนถึงไหนแล้วนะครับเราเนี่ยกำลังอยู่ในการข้ามผ่านระหว่างลัทธิอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าเราเรียนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นะครับโดยความเข้าใจกลุ่มก้อนทางความคิดที่เรียกว่าลัทธิหรือลิซึมนะครับกลุ่มแนวคิดกลุ่มลัทธินี้นะครับดังนั้นในประเทศเดียวในปีเดียวกันกลุ่มลัทธิมันก็หลากหลายแต่มันกลุ่มลัทธิต่างๆเนี่ยมันจะ drive ให้เกิดปรัชญาและทฤษฎีการออกแบบที่แตกต่างกันตอนเนี้ยอยากให้เข้าใจว่าเรากำลังพัฒนาจาก rationalism หรือกลุ่มตรรกะนิยมของเรเนลดาคลาสที่พูดว่า I think therefore I am นะครับเนี่ยแล้วก็ถูกสะท้อนผ่านการปกครองแบบสาธารณรัฐและทำนีโอคลาสสิกก็คือการกลับไปหากรีกและโรมันโดยการคีปแต่ proportion แล้วมาจัดเรียงเพื่อหาเสถียรภาพของรัฐโดยปรากฏอยู่ที่อาคารรัฐต่างๆมากมายว่าจะเป็นไวท์เฮาส์ที่อเมริการัฐสภาที่อังกฤษต่างๆนะครับนี่คือ rationalism แต่เรากำลังจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับมาสู่ functionalism ซึ่ง functionalism เนี่ยอาจารย์เกริ่นเมื่อคาบที่แล้วนิดนึงว่ามีคนคนนึงครับที่เป็นนักปรัชญาไม่ใช่สถาปนิกนะนักปรัชญาเขาลืมตรงกลางครับชื่อจอห์นรัสกินเนี่ยเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษนะครับที่พูดถึงปรัชญา functionalism นะครับหรือประโยชน์ใช้สอยนิยมนะครับว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยการออกแบบเนี่ยมันจะต้องสะท้อนหน้าที่ของมันอย่างชัดเจนโดยอ้างอิงไปถึง3หัวข้อได้แก่มันจะต้องมีประโยชน์ใช้สอยมันจะต้องซื่อตรงกับแรงของมันเนาะอย่างเช่นแรงลมแรงม้าเนี่ยนี่คือประโยชน์ใช้สอยหน้าที่ของมันมันจะต้องอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้นะครับก็คือเอาธรรมชาติมาใช้ในวิธีคิดและอันที่3คือมันจะต้องเป็นศีลธรรมอันดีมันจะต้องซื่อสัตย์ระหว่างผู้ออกแบบและผู้รับนะครับงั้นมันจะมี3เซนส์นี้ก็คือเซนส์ของ functionalism เนี่ยก็คือมีประโยชน์ใช้สอยนำมีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีนะครับมันเป็นคอนเซปต์เชิงปรัชญานะครับหลังจากนั้นเนี่ยแนวเซปต์คอนเซปต์แบบฟังก์ชันนอลิซึมเนี่ยมันก็ขยายมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันปรากฏเนาะที่อังกฤษไม่ว่าจะเป็นการผลิตเก้าอี้ของปูตินนะครับผมของเวลบี้ปูตินที่พยายามทำเก้าอี้ใหม่ขึ้นมาปรากฏอยู่ในงานสเก็ตดีไซน์ต่างๆมากมาย นะครับแต่ว่ายังสร้างจริงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เชิงคอนเซปต์แต่สุดท้ายครับกลุ่มนี้แหละครับชิคาโกสกูลกลุ่มฟื้นฟูเมืองชิคาโกเนี่ยได้หยิบแนวคิดฟังก์ชันนอลิซึมแล้วก็มาทำให้เกิดรูปแบบที่เรียกว่า early modern ขึ้นมาก็คือสมัยใหม่ยุคต้นขึ้นมาจริงๆแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปคาบไปแล้วครับคือยุค the age of great engineer นะครับทำให้เราเข้าใจเลยว่ายุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีของการก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักของการออกแบบนะครับดังนั้นการก่อสร้างมันเลยสะท้อนการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ก็คือการเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองเกษตรกรรมไปหาอุตสาหกรรมเชื่อมเมืองที่เป็นต้นไม้เมืองเมืองแหล่งทรัพยากรไปสู่เมืองท่าโลจิสติกนะครับดังนั้นก็เลยต้องทำสะพานทำรางรถไฟนะครับแล้วทุกอย่างที่สร้างเนี่ยผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าแคสไอรอนหรือเหล็กหล่อแล้วก็เริ่มใช้กระจกนะครับการที่คิดผลิตเหล็กหล่อได้มันทำให้สเปนมันกว้างขึ้นการคิดระบบกระจกได้มันทำให้กระจกกับเหล็กหล่อเนี่ยสามารถสร้างระบบการก่อสร้างที่เรียกว่าprecast ก็คือโครงสร้างสำเร็จรูปได้นะครับซึ่งปรากฏอยู่ใน The Great Exhibition หรือ World Expo ครั้งแรกที่อังกฤษเนาะก็คือการทำ Crystal Palace ขึ้นมาแต่เหล็กพวกเนี้ยก็ยังอบอุ้มประเพณีนิยมเดิมก็คือ Neo Classic ก็คือทำเหล็กเป็นรูปทรงโค้งอยู่นะครับแต่สเปนเริ่มกว้างแล้วเริ่มกว้างเป็น32เมตรแล้วนะครับผมใช้เหล็กหล่อแล้วก็ใช้กระจกได้ต่อมาครับฝรั่งเศสชนเหนือเนาะในปีครั้งแรกเนี่ยในปี1855ใช่มั้ยที่เป็น1850 1851นะครับที่ทำวังที่ทำคริสตัลพาเลซแต่ว่าในปีถัดมาเนาะที่ฝรั่งเศสนะครับผมฝรั่งเศสเนี่ยก็โชว์เหนือโดยการโชว์เทคโนโลยีที่มันยิ่งใหญ่กว่าก็คือทำหอไอเฟลทำหอที่สูงขึ้นไปเสียดฟ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแล้วก็ทำอาคารแมชชีเนอรี่หอที่เป็นอาคารจัดแสดงแต่ก็ยังมีเพลงนิยมอยู่ก็คือเอาneo gothic เนาะก็คือทำรูปทรงของเหล็กหล่อเนี่ยเป็นรูปทรงเป็น tree hinge architecture ก็คือทำจีบมุมมันก็เลยทำให้โครงสร้างที่เกิดขึ้นจากจีบมุมเนี่ยถูกออกแบบโดยการใช้โครงถักนะครับ truss structure ก็เลยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อยู่ในรูปของรูปทรงคล้ายๆ neo gothic นะครับอยู่ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันพยายามเป็นไปตามเทคโนโลยีแล้วแต่ทีนี้อะไรก็คือว่ายุคนี้วิศวกรเป็นใหญ่เพราะโครงสร้างเหล็กไม่ถูกปกปิดเลยครับเปิดเผยให้เห็นเหล็กทั้งหมดเลยอาคารเนี่ยเป็นเหล็กเปลือยนะครับและความงามอยู่ที่โครงสร้างไปอยู่ที่รูปทรงเนาะของจั่วรูปทรงของอาร์ครูปทรงของทรัสนะครับนั่นคือความงามในยุคที่วิศวกรเป็นใหญ่แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าความการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยมันเฟ้อมาเรื่อยๆจากการค้าเนาะของประเทศที่เชื่อในระบบชาตินะครับก็คืออังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาที่เริ่มทำการค้ากันแบบเสรีนะครับผมดังนั้นการเดินทางนะระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกจากอังกฤษมานิวยอร์กเนี่ยจึงเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนิวยอร์กก็เลยเริ่มเป็นเมืองท่าแล้วก็ขยายตัวเรื่อยๆความสำคัญของเมืองที่อเมริกาตั้งแต่นิวยอร์กคลีฟแลนด์ไปชิคาโกจึงทำให้เกิดรางรถไฟครับดังนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเมืองที่เรียกว่าชิคาโกและชิคาโกก็ถูกจัดสรรเมืองด้วยระบบสมัยใหม่ก็คือการตีกริดให้กับเมืองครับนี่คือสมัยใหม่ที่จะท้อลงมาสู่เมืองแล้วก็คือเมืองที่เป็นของทุกคนเท่าเทียมกันโดยการแบ่งสรรปันส่วนกันเป็นกริดนะครับและเชื่อมต่อเพื่อโลจิสติกคือการขนส่งใดๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันไปคาบที่แล้วดังนั้นคาบนี้ครับเราจะอยู่ในตรงนี้ของไทม์ไลน์เนาะก็คือจะอยู่กันระหว่างยุคหลังจากชิคาโกไฟไหม้ก็คือ1871จนกระทั่งถึงต้น1910นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ชิคาโกกำลังฟื้นฟูเมืองและมันทำให้ชิคาโกเนี่ยมีแนวคิดใหม่ๆในการสร้างอาคารละก็คืออาคารเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นวอลเวลลิ่งแล้วมันสามารถเป็นอะไรได้มากกว่านั้นจากเทคโนโลยีนะครับแล้วเศรษฐกิจที่มันดันเมืองให้เมืองเนี่ยมันเจริญขึ้นเนี่ยอาคารแบบไหนว่าที่จะเป็นอาคารสมัยใหม่ให้กับเมืองนี้เรามาฟังกลุ่มที่ทอกันเนาะก่อนไปครับนี่คือยุคสมัยที่เกิดขึ้นนะครับยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นละว่าเรายังมีประเพณีนิยมอยู่เยอะคือการกลับไปเอาคลาสสิกมาใช้แบบใหม่ก็คือ neo classic การกลับไปหาอารมณ์ผ่านโรแมนติกซิซึมเนาะจิตตนิยมหรือจิตวิญญาณนิยมเชื่อในอารมณ์เพื่อสะท้อนไปสู่ความเป็นคนผ่านการปกครองประชาธิปไตยโดยการเอาเส้นตั้งและอารมณ์ของกอธิกมาใช้ใหม่นะครับ neo gothic neo classic เนี่ยมันก็ยังหลุดไม่พ้นประเพณีนิยมเดิมแต่พอเรามาอยู่ในยุคต้นสมัยใหม่เนี่ยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเราละนะครับไม่ว่าจะเป็นCrystal Palace หรือ Machinery Hall ที่เกิดขึ้นใน World Expo ก็ยังติดประเพณีนิยมเดิมๆอยู่เนาะก็คือ Neo Classic กับ Neo Gothic แต่ยุคนี้ครับยุคที่เมืองชิคาโกเนี่ยต้องสร้างเมืองใหม่เนี่ยอาคารของตอนนี้นักศึกษาทุกคนนะตอนนี้ไล่ดูรูปเพื่อนได้นะรูปเพื่อนหลายคนเนี่ยเป็นตึกสไตล์นี้หมดเลยนะสไตล์ชิคาโกสกูลหมดเลยนะครับบางคนมีความสนุกนะมีชิคาโกบูนะบางคนชิคาโกบูบางคนอาคารสมัยใหม่มากบางคนหลังสมัยใหม่เต็มไปหมดเลยนะแต่นี่คือชิคาโกครับนี่คือชิคาโกที่เราเข้าใจนะครับชิคาโกเนี่ยถือว่าเป็นโมเดิร์นซิตี้ของอเมริกาเลยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าการไฟไหม้ติดต่อกัน3วันมันทำให้เมืองเนี่ยมันลบภาพเดิมมันล้างอาคารที่เคยเป็นนีโอคลาสสิกเดิมๆอาคารที่เป็นวอลเปเปอร์เดิมๆไปหมดเลยครับดังนั้น
หลังจาก1871เนี่ยอาคารที่กลับมาเกิดใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรแน่นอนมันเป็นสมัยใหม่แน่แต่มันจะเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ใครตามเพจเนาะหรือตาม Instagram เนี่ยอาจารย์ก็จะปล่อยคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับก็คือรูปอเมริกันกอธิกวาดโดยเกรนวูดในปี1930ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะมันเป็นการวาดเพื่อจิกกัดสังคมอเมริกันที่จำเป็นจะต้องไปเป็นเมืองนะครับโดยการวาดภาพคนใส่เอี้ยมเนี่ย represent คนเหมือนที่อาจารย์ใส่ตอนนี้นะเอี้ยมเนี่ยคือ represent ชาวนาเกษตรกรรมแต่ถูกบังคับให้ใส่สูทเพราะว่าต้องเป็นเมืองต้องเป็นคนสมัยใหม่แล้วนะครับแล้วสร้างความฝันหรือ American Dream ชุดแรกก็คือต้องแต่งงานและมีบ้านนี่คือแนวคิดใหม่และสมัยใหม่นี่คือสังคมอเมริกันใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ต่อมาในปี2009เนาะเกิดศิลปินครับได้แรงบันดาลใจจากรูปเนี่ยก็เลยเอารูปเนี่ยมาปั้นเป็นหุ่นที่เรียกว่าซีรีส์ God Bless America ก็คือพระเจ้าอวยพรอเมริกาด้วยนะครับปั้นหุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาหุ่นเนี่ยไปตั้งอยู่กลางชิคาโกตรงมิชิแกนสแควร์นะมิชิแกนอเวนิวนะครับโดยการทำหุ่นเนี่ยสูงถึง6เมตรกว่านะครับประมาณอาคารตึก2ชั้นสูงมากนะครับถ้าเทียบกับคนแล้วเพื่อเล่นกับวิวเมืองว่านี่คือชีวิตคนที่ต้องมาอยู่ในเมืองนะครับตอนเนี้ยเราจะเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมจริงๆแล้วนะครับกลายเป็นแปลงอุตสาหกรรมที่ชิคาโกครับเกิดขึ้นในปี1833คือเกิดขึ้นก่อนไฟไหม้ได้40ปีนะครับแต่เกิดขึ้นก่อนไฟไหม้เนี่ยมันทำให้เมืองเนี่ยมันถูกเริ่มแบ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองท่าถูกแบ่งให้เป็นโรงงานถูกแบ่งให้เป็นฟาร์มนะครับภาพขาวดำเนี่ยคือภาพก่อนแปลงอุตสาหกรรมเห็นปะมีเต็มไปด้วยวัวควายไปหมดเลยนะครับดังนั้นไฟไหม้เพราะมิสเลอรี่เลี้ยงวัวและวัวเตะตะเกียงก็เลยเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลในยุคนั้นเพราะยุคนั้นเมืองชิคาโกก็ยังมีทั้งเกษตรกรรมผสมกับอุตสาหกรรมเนาะดังนั้นชิคาโกสคูลครับเป็นสำนักไม่ใช่โรงเรียนแต่เป็นสำนักชิคาโกสคูลนะครับก็คือกลุ่มสถาปนิกที่มาช่วยกันเพื่อฟื้นฟูเมืองชิคาโกนะครับชิคาโกเนี่ยถูกเรียกว่าวินดี้ซิตี้นอกจากการยึดโยงระบบรางนะครับผมแล้วทำให้ชิคาโกเนี่ยถูกพัฒนาเป็นกริดเช่นเดียวกันกับนิวยอร์กแล้วสิ่งที่ทำให้ชิคาโกต้องสร้างใหม่หมดก็คือไฟไหม้โดยมี2ซีนาริโอนะก็คือคนที่ชื่อซาลิแวนเนี่ยนะไปเจอว่าไปเล่าให้หนังสือพิมพ์ชิคาโกไทบูนว่าวัวของมิสเตอร์แดนลี่ที่เป็นชาวแอลิสที่ย้ายมาอยู่ที่ชิคาโกเนี่ยเป็นคนเตะและทำให้เกิดไฟไหม้แต่ความจริงแล้วอีกซีนาริโอนึงก็คืออีมิสเตอร์ซาลิแวนนี่แหละเป็นคนเมาแล้วก็ทำทะเลาะกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้เองนะครับแต่เอาไปคิดดูก็แล้วกันว่าเรื่องไหนถูกผิดนะแต่ว่ามันมีเรื่องการเมืองอยู่แน่นอนเพราะว่าซาลิแวนเป็นคนอเมริกาแต่มิสเตอร์โอลารีเป็นชาวไอริชเนาะนั่งเรือมาจากยุโรปนะมาอยู่ที่อเมริกานะครับมันก็มีเรื่องของการเมืองนิดหน่อยนะครับงั้นอะไรก็ตามมันเกิดไฟไหม้3เดือนนะครับไอ้3วันได้ทำให้คนอพยพหนีเกิดโฮมเลสเยอะมากเป็นแสนคนอาคารที่เคยเป็นวอลแบริ่งครับดังนี้เนาะก็คือการก่อผนังแล้วทำให้ผนังมันใหญ่อาคารมันทึบตันแล้วลักษณะแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยดังนั้นฐานมันที่เป็นเบสเมนต์เนี่ยต้องใหญ่กว่าเพื่อนแล้วค่อยๆเรียบสูงขึ้นเนี่ยก็ถูกไฟไหม้ไปเพราะอิฐเวลาติดไฟมันติดไฟเนาะดังนั้นการรับน้ำหนักแบบเนี้ยนะครับก็เลยหายไปเป็นการรับชุดรับน้ำหนักแบบเดิมโครงสร้างแบบเดิมคือวอลแบริ่งการเจาะหน้าต่างเพื่อลดน้ำหนักเนาะแล้วก็การใช้ผนังรับน้ำหนักเนี่ยเป็นเครื่องมือเดิมๆรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเดิมครับก็หายไปเช่นการมีอาคารแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือชั้นล่างที่หนาและใหญ่เพราะต้องใช้โครงสร้างอาร์ครับน้ำหนักมากๆและใช้ผนังรับน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วข้างบนชั้น2ที่เป็นส่วนของที่พักอาศัยหรือส่วนของออฟฟิศส่วนของอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็จะต้องเจาะวอยเป็นกระจกนะเพื่อให้ลดน้ำหนักมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็หลังคาก็จะเป็นกระเบื้องที่เบาแล้วก็ใช้เหล็กนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันยังมีเรื่องโครงสร้างที่ผูกติดกับประเพณีเก่าๆอยู่ก็คืออาร์คเนาะแล้วก็ traditional style ครับก็คือประเพณีต่างๆเช่นกรีกโรมันหรือกอธิกหรือเรเนซองส์ใดๆยังอยู่ในการตกแต่งนะครับผมอยู่นะครับดังนั้นกลุ่มสถาปนิกครับที่เรียกว่า Chicago School เนี่ยก็ประกอบไปด้วยคนเหล่านี้ครับก็คือวิลเลียมเลอบารองเจนนี่เนาะวิลเลียมเลอบารองเนี่ยเขาเป็นเฮดหลักเลยนะครับที่เป็นตัวต้นโผในการระดมเพื่อนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโรเช่โฮลาเบิร์ตเบิร์นฮัมรูฟซาลิแวนนะครับผมคนพวกเนี้ยคือตัวละครที่มาช่วยโดยเฉพาะตัวละครสำคัญก็คือซาลิแวนนะครับที่มาช่วยฟื้นฟูชิคาโกแต่ความน่าสนใจก็คือว่าทั้ง6คนครับจบที่ฝรั่งเศสจบโรงเรียนที่ชื่อว่าโบซาหรือโบอาร์คสคูลนะครับโบอาร์คสคูลเนี่ยสอนสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันและนีโอคลาสสิกครับดังนั้น6คนเนี่ยจบที่นั่นแล้วย้ายกลับมาอยู่อเมริกาแล้วมาสร้างสรรค์เมืองยังไงขอมอบ
ที่นี้ให้กับการทอล์กเลยนะครับขอเชิญนักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้อยู่ในทอล์กนะเริ่มแชร์สกีนแล้วก็ทำการทอล์กเลยเนาะแล้วผมมีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะปิดคลาสแล้วก็ Q&A กันนะครับผมโอเคพร้อมหรือยังเปิดไมค์เลยมาทอล์กกันหนึ่งวันที่คล้ายๆวันเดิมๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันต้องประสบต้องเผชิญสิ่งหนึ่งที่คล้ายว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญจุดเริ่มต้นของเมืองที่จมอยู่ใต้ทะเลเพลิงพิศกลาด1871กับความสูญเสียสุดสยองสุดสะพรึงชีวิตที่วอดวายใครเล่าจะคิดคำนึงว่าชีวิตที่สุขสบายจะดับสลายเพียงคนคนหนึ่งของลมพัดพาให้ไฟติดไปเพิงลุกลามวอดวายทุกสารทิศชาวเมืองแตกตื่นหนีวุ่นวายไม่คิดชีวิตการจับมือของเอนจิเนียร์และอาร์คิเทคไม่เห็นปัญหาจึงมีเสาคานโครงสร้างเหล็กชาวเมืองต่อต้านอยู่ประเพณีแม่งยังไม่เข็ดแล้วใครแคร์ตึกลาฟ้าจึงสร้างเสร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์รวมคนเก่งกาจเข้ามาแก้ไขออกแบบคิดค้นประยุกต์ใช้ทันสมัยก้าวไกลเทคโนโลยีมาพวกเรามาสรุปความกันใหม่ด้วยศิวิไลโมเดิร์นยุคไนตี้รู้จักไหมแวนไวท์ของหลุยส์เฮนรี่กลายเป็นเคสสตาร์ดี้ให้เราชมกันประกอบด้วยโมเดิร์นแอนด์โบซ่าจำไว้ว่า for follow function อ้าวเฮ้นี่เป็นคำพูดของเฮียซันมาฟังให้ทันจะขยายอีกทีคิดการออกแบบของสถาปัตย์ตกแต่งเรียบง่ายไม่ต้องการให้มันชัดลวดลายไม่ต้องมากไม่ต้องไม้ไม่ต้องจัดเน้นฟังก์ชันการใช้งานเจ๋งสัสจุดเริ่มต้นประมาณไปนีโอคลาสสิกการประชุมการหารือสถาปนิกช่วยกันเถียงช่วยกันโต้และช่วยกันคิดหาแนวทางการสร้างเมืองไม่ให้ดองพิษหลุยส์ซาลิวานประกาศก้าวดังลั่นการออกแบบต้องฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันตัวแทนการไปเปลี่ยนอย่างฉับพลันจะว่าไปมันก็จริงผมเห็นด้วยเหมือนกันความก้าวหน้าแห่งยุคสมัยถึงลูกหลานถึงข้าวถาปัดวิศวะต้องร่วมงานอุตสาหกรรมเทคนิคและวิทยาการโครงสร้างเหล็กระบบลิฟต์และเสาและคานวัฒนศาสตร์อาจจะเกิดซ้ำสองได้สร้างระบบเพื่อป้องกันอัคคีภัยตึกแม่งสูงจึงมีดิฟให้เราใช้มนุษย์เราแม่งสุดจริงพัฒนาไปไกลบทสุดท้ายที่เกียรติแลบถึงเวลาต้องลายเชื่อนี่เหมือนอะไรเหมือนเมืองท่องของพันลนาไอเราก็บอทลับต่อทั้งหมดเวลาไม่อยากแรปให้เพื่อนผมพูดต่อดีกว่าWainwright Building เป็นสถาปัตยกรรมที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่ดูเรียบง่ายซึ่งเป็นอาคารที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลสูงของอาคารที่ทันสมัยอาคารประกอบไปด้วยผนังด้านล่างกว้างลึก
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงธรรมชาติตามแบบฉบับของซาลิแวร์และการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบสเปนเดลระหว่างหน้าต่างบนแต่ละชั้นและรอบประตูอย่างประณีตOld National Building ธนาคารถูกออกแบบโดยพยายามเชื่อมอาคารให้เข้ากับธรรมชาติคล้ายกับหลุยส์ซาลิแวนแต่ประดับตกแต่งน้อยกว่าเน้นวัสดุที่ดูสง่างามสมมาตรสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างเหล็กที่ทนไฟภายนอกเคลือบด้วยเทอราคอตต้าสีขาวและขอบหน้าต่างทาด้วยสีเขียวแปรนลูกตัวยูตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปและล้อมรอบคอร์ตBuilding 10 Macquarie Building อาคารลูกตัวยูล้อมรอบลานกลางด้วยโครงสร้างแบบนีโอคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่หัวใจสำคัญของการออกแบบคือโครงสร้างโดมขนาดใหญ่จำลองมาจากแพนทีออนอาคารนี้มีเสาอีออนสูง3ชั้นตั้งอยู่ด้านหน้ากำแพงกระจกบานหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอย่างไร้การเวลาและทันสมัย Guarantee Building เป็นอาคารที่ออกแบบตามหลักฟองกอโลฟังชันดูเป็นอาคารออกเป็น4โซนที่สำคัญโครงสร้างทั้งหมดสร้างจากเหล็กประดับด้วยบล็อกดินเผาเทอราคอตต้าโดยพยายามเชื่อมอาคารให้เข้ากับธรรมชาติด้วยการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้เมล็ดพืชและกิ่งก้านของต้นไม้ Project for a Cenotaph of Newton สถานที่จำลองจักรวาลมีโรงศพนิวตันตั้งอยู่สรรเสริญและเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ออกแบบให้มีลักษณะทรงกลมฝังอยู่ในฐานทรงกระบอกห้อมล้อมด้วยต้นไซเปรสและเสริมให้ดูกลมขึ้นด้วยสโลปด้านข้างทางเข้าได้รับแรงบันดาลใจจากการศึกษาร่างกายที่กล่าวว่าวัตถุตามธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดคือทรงกลมตั้งใจไว้คิดว่ามันจะได้แบบฟังเป็นเพลงแล้วก็น่าจะจำกันได้ครับแบบเข้าใจง่ายอะไรแบบนี้โอเคงั้นเราลองเทสดู069ครับวัดวาทุซีนีฟังเพลงแล้วเข้าใจอะไรบ้างครับเพื่อนเขาบอกว่าทำใช้เครื่องมือเพลงแล้วมันทำให้เราจำได้มากขึ้นจริงไหมฟังไม่ชัดบ้างก็เลยอาจจะต้องฟังซ้ำหลายๆรอบถึงจะจำได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยมันก็อย่างน้อยทีมนี้ก็ผลิตสื่อขึ้นมาเนาะที่เราสามารถถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยเราลืมไปแล้วเราอยากกลับไปเติมความจำเรื่องชิคาโกสกูลก็มีเพลงเนี้ยที่ให้เรากลับไปฟังแล้วก็จะพอเข้าใจอะไรได้ใช่ไหมใช่ไหมครับว่าซีนีแล้วเท่าที่เราฟังแค่ครั้งแรกเหมือนทุกคนในห้องเนี่ยนะเราว่าท่อนไหนแบบทำให้เราจำได้ทำให้เราเข้าใจชิคาโกสกูลได้ดีเลยเท่าที่เราเข้าใจแบบการฟังแบบสแกมแบบครั้งเดียวเนี่ยก็เป็นการสร้างในสมัยนั้นนะคะสมัยอะไรครับหนูก็จำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ฟังครั้งเดียว
แล้วอันนี้จะทำให้เราเก็ตไอเดียไหมเราเก็ตไอเดียไหมว่ามันคืออะไรแบบเอาสิ่งที่เข้าใจฟังครั้งเดียวมันไม่ได้ดีเทลหรอกแต่ว่าเข้าใจอะไรจากเพลงก็ค่ะก็เข้าใจว่าคือชิคาโกเนี่ยก็จะสร้างโดยใช้อาร์ชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างแบบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นหลักๆหรือเปล่าคะครับกลุ่มครับจริงไหมที่ชิคาโกสร้างเป็นอาร์ชและสี่เหลี่ยมเป็นหลักอยู่ในรามส์ไหนไหมอยู่ในคำไหนที่เราได้เน้นย้ำไหมน้องแรปเปอร์คือใครอ่ะน้องแรปเปอร์คุยกับจานหน่อยหนูค่ะครับเราแรปขอเทรนหน้าด้วยได้ไหมอย่าให้เห็นแต่ตากดกล้องหน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนอธิบายถูกไหมว่าชิคาโกสคูลมันคืออาร์คและกล่องที่เพื่อนบอกกล่องนี่คือถูกค่ะแล้วทำไมถึงแล้วคิดว่าเพื่อนทำไมถึงเข้าใจเป็นอาร์คมีท่อนไหนที่เราพูดเป็นโค้งแล้วเว้ยอะไรเงี้ยไม่เห็นมีเลยหรือว่าทำไมถึงเพื่อนถึงเข้าใจว่าเป็นอาร์ควะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เรามีท่อนที่พูดถึงโค้งไหมเส้นโค้งเลยไหมหรือพูดถึงอาร์คไหมเราพูดถึงอาร์คไหมในรูปมันมีนะในรูปมันโชว์หลายตึกที่มันมีอิเลเมนต์ของสถาปัตยกรรมแบบนั้นอยู่ใช่ไหมในส่วนของเอเทรียมก็คือส่วนฐานของอาคารอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนแต่ว่าทำไมเพื่อนถึงเข้าใจว่าเป็นชิคาโกสคูลคือการมีเส้นโค้งและกล่องเราลองคิดดิเราเขาเรียกว่าเราคอมมูนิเคตอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากในฐานะแรปเปอร์เรามีสารอะไรที่อยากจะบอกแข็งแรงฟังเพลงนี้แล้วแบบคือแรปมันดีนะคือเราว่าเป็นเครื่องมือที่ดีคือการพูดผ่านริทึมใช่ไหมแล้วรามส์กับบีทอ่ะมันทำให้เราจำอ่ะเพราะว่าจะบีทมันจะซ้ำแล้วมันสามารถเล่นกับท่อนจำได้ถ้าเราเป็นเครื่องมือที่สนุกมากเลยแต่เรารู้สึกว่ารามส์มันไม่มีคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์มันน้อยอ่ะมันก็เลยรู้แค่นั้นอ่ะดังนั้นเลยหาแรปเปอร์ที่ผลิตรามส์หรือเป็นแค่โกสไรเตอร์เขียนแล้วเราเป็นแค่คนร้องเราเขียนรามเองไหมน้องแรปเปอร์น้องแรปเปอร์ชื่ออะไรอ่ะชื่อมุกค่ะมุกเขียนรามเองไหมครับแต่งเองไหมเปล่าค่ะคือช่วยกันทั้งหมดอ๋อแสดงว่าช่วยกันทั้งหมดแล้วหนูไม่ได้แค่ร้องแล้วเราคิดว่าเราสื่อสารไปเนี่ยเราอยากสื่อสารอะไรเรื่องเกี่ยวกับชิคาโกสคูลครับเท่าที่เห็นในเนื้อแรปเนี่ยก็คือแบบเน้นว่าช่วงแรกเนี่ยก็คือว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นมาก็คือมีไฟไหม้แล้วก็ส่วนไอ้พวกเรื่องแรปเนี่ยมันไม่ได้แบบสื่อสารถึงพวกแนวทางของตึกขนาดนั้นนะคะอันนี้มันเน้นในเรื่องแบบภาพรวมว่าทำไมไอ้ชิคาโกสคูลถึงเกิดมาแล้วก็แบบมันมีพวกโครงสร้างเหล็กหรือว่าแบบพวกระบบลิฟท์ที่มันขึ้นมาใหม่เฉยๆค่ะมันต่างกับที่ผมพูดเกินไว้ยังไงอะแล้วเราจะรู้กันแค่นี้จริงเหรอเราจะรู้สถาปัตย์ชิคาโกสคูลกันแค่นี้จริงๆเหรอคือรู้เท่าที่ผมเกริ่นยี่สิบห้าคะแนนนะเว้ยท็อกเนี่ยยี่สิบห้าคะแนนแล้วแกยี่สิบห้าคะแนนเท่ามิดเทอมเอ็กซามนะเว้ยเท่าไฟนอลเอ็กซามคนในกลุ่มมีใครอยากช่วยไหมมีใครอยากช่วยไหมว่าเราเนื้อหาอะไรที่เราอยากพูดคือหรือเราอยากจะถามเพื่อนว่าหรืออยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องนั้นคือมันเป็นทอล์คคือการเสวนาใดๆก็ได้เครื่องมือที่กลุ่มนี้เจ๋งก็คือการใช้แรปการใช้ผลิตเพลงแรปเนี่ยที่เราชอบมากแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีข้อมูลใหม่และคอนเทนต์มันน้อยดังนั้นมันเลยทำให้แรปมันไม่ทำให้คนฟังได้ข้อมูลชุดใหม่ไปอะเท่าที่ควรแล้วก็พอเรามีแค่7นาทีเราใช้แค่7นาทีที่เป็นแค่นี้อะมันก็เลยแต่เราจะเรียนกันแบบนี้จริงเหรออะไรเงี้ยลองแลกกันเปลี่ยนนะครับโอเคกลุ่มนี้ลองพูดซิว่าชื่อโกสกูลมันคืออะไรที่เราอยากเติมเข้าไปในที่มันอยู่ในแรปไม่ได้ตัดคลิปตั้งใจตัดคลิปมากก็อย่างเช่นคำว่า form follow function เนี่ยครับมันจะมีเขาเขียนลุยส์ลีแวนอ่ะเขาเคยเขียนหนังสือไว้เขาอธิบายคำว่า form follow function ไว้ทั้งหมด3แง่ก็คือแง่ที่1เนี่ย
ก็คือทั่วไปก็คือมันจะต้องสะท้อนถึงกิจกรรมภายในที่เกิดขึ้นครับข้อที่2เนี่ยก็คือเหมือนสะท้อนเหมือนเราอ่ะก็สามารถที่จะตกแต่งได้ตกแต่งมันได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดีหมายถึงว่าแบบถ้าแบบฟังก์ชันมันอ่ะเหมาะกับการตกแต่งครับอย่างเช่นเป็นวัดอะไรแบบนี้เป็นวัดเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยครับก็แบบก็สามารถที่จะตกแต่งมันเข้าไปได้ให้ละเอียดอ่อนกว่าอันอื่นๆก็คือเหมือนเป็นการแสดงถึงฟังก์ชันภายในเหมือนกันแล้วก็แง่ที่3เนี่ยก็คือจะเป็นแง่เขาจะเน้นไปที่แบบโครงสร้างภายในว่าแบบเราเอาอะไรมากรอบอะไรแบบนี้ครับก็คือเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันก็สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด3แง่ว่าแบบฟังก์ชันข้างในเป็นยังไงแล้วก็ใช้โครงสร้างยังไงตกแต่งยังไงแบบนี้ครับขออธิบายคำว่ายังไงนะครับคือเหมือนมันต้องดูจากการใช้งานใช่ไหมครับและสะท้อนออกมาเป็นรูปภายนอกอาคารถ้าเกิดภายในเป็นแบบอย่างเป็นโบสถ์อย่างเงี้ยเราต้องมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีความอ่อนช้อยการตกแต่งภายนอกอ่ะมันก็สามารถอ่อนช้อยไปตามฟังก์ชันที่ใช้ข้างในได้กล้องอยู่ไหนอ่ะทำไมเราไม่เห็นหน้ากล้องวะกล้องผมมันเลอะอะไรไม่รู้ครับมันก็เลยแบบเบลอๆมันก็เลยไม่ติดอ๋อโอเคครับแต่ว่าเปิดกล้องทำไมดูเป็นอวังการ์ดให้ทีมอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนตายตัวตายตัวแทนทุกอย่างให้อย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่แปลกใจเลยว่ารหัสร้อยไม่รู้จักคนในโปสเตอร์คนในโปสเตอร์สำคัญมากหลุยส์ซาลิแวร์เนี่ยเป็นคนพูด form ever follow function แล้วทำให้คำว่า functional rhythm มันอยู่ในสถาปัตยกรรมงั้นเราขอถามกลุ่มนี้ทุกคนครับเอางี้ดีกว่าเพื่อให้รู้ว่าใครอยู่กลุ่มนี้บ้างคนที่มาอยู่กลุ่มนี้ปิดจอครับเราจะคุยกันแบบเป็นเสวนาเพราะว่าเรามีเวลาเหลือแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชิคาโกสกูลไปแบบเต็มที่เนาะโอเคมาช่วยกันทำให้คลาสออนไลน์มันเวิร์คให้ได้เราต้องเรียนออนไลน์อะถ้าตอนนี้เป็นทอล์กจริงๆที่ฉันเรียกทุกคนมาหน้าชัดแล้วคุยกันเป็นเทเบิลแชร์แล้วตอนนี้เปิดกล้องเฉพาะกลุ่มนี้นะครับโอเคเปิดทุกคนเปิดไมค์ครับเรามาคุยกันใช้เวลานี้ให้ทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนๆในห้องเนี่ยเข้าใจมันมากขึ้นโอเคมาเปิดจอเปิดไมค์ทุกคนเปิดไมค์เฉพาะกลุ่มท็อกนะครับมีกลุ่มนี้มีกี่คนเอ่ยมี7คนครับโอเคครับ7มาครบยังเปิดไมค์ด้วยนะโอเคมาแล้วขอตั้งชื่อเป็นรหัสนำหน้านะโอเคอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันเป็นงานกลุ่มนะดังนั้นทุกคนจะได้คะแนนเท่ากันนะช่วยกันให้รอดเนาะโอเคงั้นถ้าเกิดเท่าที่จากรามที่มีนะเราว่าเป็นเครื่องมือที่เจ๋งมากเราชอบมากเรา groovy เรา get into the mood เร็วมากตั้งแต่ 2-3 นาทีแรกแล้วแบบมันเซตโทนของการเฉวนาที่สนุกมากจริงๆแต่ประเด็นคือมันสั้นนะแล้วคอนเทนต์ไม่มีดังนั้นเราขอถามในเพื่อให้คนในคลาสอะเข้าใจมากขึ้น form ever follow function ทำให้เกิดอาคารสมัยใหม่อาคารหลังนั้นอยู่ในแลบด้วยคืออาคารอะไรครับแบบอะไรที่เกิดขึ้นต้องคุยกันอยู่ในท่อนแรปเลยอ่ะเรามันอยู่ใน figure of speech ในรามนั้นอ่ะเราว่ารามนั้นสำคัญแต่เราขยี้น้อยไปหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอาคารประเภทใหม่ขึ้นเรียกว่าอาคารอะไรอ่ะตึกระฟ้าตึกระฟ้าเหรอใช่ครับตึกระฟ้าตึกระฟ้าแปลว่าอะไรวะขอตัวแทนคุยกันหน่อยตึกระฟ้าแปลว่าอะไรพวกแกเป็นตึกที่เป็นอาคารที่มีหลายๆชั้นสูงขึ้นไปจนแบบเหมือนแบบมันแตะขอบฟ้าอะไรเงี้ยครับใช่ครับมันคือตึกสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอากฎหมายทุกวันนี้ไปตั้งมันก็จะสูงกว่า23เมตรใช่ไหมแต่ตึกระฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยตึกก่อนไปความหมายมันเยอะตึกระฟ้าภาษาอังกฤษอะไรได้อ่านเทคภาษาอังกฤษไหม skyscraper ใช่ skyscraper คือการเสียบฟ้ามันแปลว่าเสียบฟ้าตัวเสียบฟ้ามันคือตึกสูงเสียบฟ้าสูงระฟ้านะครับ เราลองคิดดิกลุ่มนี้ทั้ง7คนลองคิดดิว่าอะไรที่ทำให้มันระฟ้าได้โครงสร้างที่เปลี่ยนใช่ครับโครงสร้างที่เปลี่ยนไปดังนั้นพอไฟไหม้เนาะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นวอลเบอริงใช่ไหมดังนั้นอาร์คมันจำเป็นเพราะอาร์คเนี่ยคือโครงสร้างหลักเนาะก็คือผนังรับน้ำหนักแล้วใช้อาร์คทรงโค้งเนี่ยรับน้ำหนักในอ
เนาะเบสเมนต์ที่ต้องเป็นอาร์คเพื่อรับน้ำหนักเยอะๆผนังหนาๆเลยปูดเป็น 20-30 เซนเลยแล้วค่อยๆสูงขึ้นไปเป็นบางขึ้นแล้วเจาะแมสด้วยกระจกใช่ไหมครับเพื่อให้มันน้ำหนักมันบางลงและข้างบนเนี่ยก็เป็นหลังคาที่ใช้เหล็กหรือใช้โครเมียมหรือใช้อะไรก็ได้ที่มันเป็นวัสดุเบาอะคุมไปใช่ไหมนี่คือโครงสร้างสมัยก่อนแต่โครงสร้างสมัยใหม่เนี่ยทำไมมันถึงเป็นทำมันเลยทำให้เป็นสูงตึกสูงราคาได้ครับมันเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กครับเหล็กคือเหมือนใช่ไหมเหมือนพวกเขาที่เป็นกลุ่มฟื้นฟูใช่ไหมครับเขาเคยเรียนที่บัวซ่ามาก็คือบัวซ่าเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสแล้วทีนี้เหมือนที่ฝรั่งเศสก็อย่างเช่นหอไอเฟลอะไรเงี้ยครับที่เขาก่อสร้างด้วยเหล็กเขาจะมีความเป็นกรีกโรมันแล้วก็นีโอคลาสสิกแล้วเขาก็จะมีความสมัยใหม่เป็นเหล็กเป็นกระจกกลุ่มเนี่ยที่เคยเรียนมาแล้วมาฟื้นฟูที่อเมริกาก็คือชิคาโกนะครับก็เลยได้เอาความรู้ตรงเนี้ยมาสร้างต่องานเขาก็เลยเป็นโครงสร้างเหล็กสมัยใหม่แล้วก็บวกกับพวกดีเทลเนี่ยก็จะติดของนีโอคลาสสิกมาอาคารบางส่วนมันก็เลยจะเป็นแบบเป็นยังเป็นอาร์คอยู่อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปมันทำให้ตัวตึกอ่ะมันสามารถสูงได้ไปเรื่อยๆครับทีนี้ใจเย็นๆนะของใจเย็นอย่าเพิ่งเล่าแบบรวมๆเราจะขอไปที่เทคโนโลยีการก่อสร้างคือเราเจอเหล็กละเหล็กดียังไงครับกลุ่มนี้เหล็กมันดีกว่าผนังยังไงมันสร้างได้เร็วกว่าครับแล้วก็ผลเจ๋งเร็วนี่คือคีย์สำคัญเร็วการฟื้นฟูเมืองใช่ไหมมันไฟไหม้ไปกว่าแบบ3ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับดังนั้นความเร็วนี่แหละคือคีย์เนาะก็คือการผลิตที่เร็วก็คือการผลิตด้วยเหล็กเนี่ยมันเร็วและยังไงต่อเหล็กดียังไงอีกมันทนไฟครับมันไม่ซ้ำกับประวัติศาสตร์ที่เคยไฟไหม้มาแล้วมันไม่ได้ทนไฟเบอร์นั้นนะแต่มันทีละเรื่องนะเบาก็ใช่นะเดี๋ยวจะไปเบามันทนไฟแต่ว่าทำยังไงให้มันทนไฟลองคิดดิกองขยี้ตรงนี้ให้แตกดิว่าทำไมเหล็กมันถึงทนไฟได้คือมันเหล็กอะมันติดไฟปุ๊บมันเป็นตัวที่ทำให้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะเพราะมันร้อนและติดอยู่อย่างนั้นนะแต่ทำคิดว่าเขาแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงดูจากรูปอาคารดูจากรูปหรือดูจากเดาดูเพราะว่าดูจากอาคารที่ตัวเองสร้างเป็นฉากหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้เหล็กแบบคริสตัลพาเลทใช่ไหมไม่ได้เหล็กแบบแมชชีเนอรี่ฮอลซึ่งไอ้สองตึกเนี้ยก็ไฟไหม้หมดนะตึกคริสตัลฮอลก็ไฟไหม้นะเว้ยแต่ตึกนี้มันไฟไหม้มาจะทำยังไงให้เหล็กแล้วไม่ไหม้อะที่อ่านมานะครับเหมือนเขาหนึ่งก็คือเขาเคลือบเหล็กแล้วสองก็คืออย่างเขาใช้ตัวแบบไอ้พวกเทอร์ราคอตต้าอะไรอย่างี้ครับที่เป็นแบบแมททีเรียลเสริมอะเขาก็เคลือบอีกทีนึงแล้วก็ปิดเข้าไปแบบเนี้ยครับใช่ครับดังนั้นตัวเหล็กเพียวๆไม่ใช่นะเหล็กคือคอนสตรักชั่นใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงการไฟอ่ะเราต้องเข้าใจว่าเหล็กในตั้งแต่หลังไฟไหม้เนี่ยมันถูกชุบแล้วมันถูกเขาเรียกว่ามีเซอร์เฟสก็คือมีผิวนะผิวของผนังก็คือเป็นพวกเทอร์ราคอตต้าคือเครื่องปั้นดีเผาแล้วก็เคลือบไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้มันกันไฟไงใช่ไหมมันเป็นผนังกันไฟชั้นดีแต่ข้อดีอย่างเนี้ยที่มันสูงนั่นก็คือมันเบานะครับใครพูดเรื่องเบาพูดกับอาจารย์หน่อยเบายังไงคือจากตอนแรกมันจะเป็นโครงสร้างที่หนาใช่ไหมคะแต่พอกลายเป็นเหล็กนี่มันก็จะเหมือนมีความโป่งข้างในแบบเหล็กมันไม่ได้ตันนะคะโป่งข้างในเหล็กมันไม่ตันเหล็กกล่องเหรอครับมันใช่เหล็กกล่องจากที่ดูในรูปมันคิดว่าเป็นเหล็กกล่องโอเคไม่รู้ไม่ผิดเหล็กกล่องส่วนใหญ่เขาไม่ทำโครงสร้างหลักนะครับมันจะเป็นเสาใหญ่เหล็กหล่อขนาดใหญ่เป็น HB เป็น I-beam ใดๆทั้งนั้นนะดังนั้นเหล็กหล่อมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้สูงตึกสูงละฟ้าได้นะแต่เหล็กมันเบาดังนั้นเหล็กมันเบาเลยทำให้ขนาดเสาขนาดคานเล็กลงใช่ไหมครับพอเสาและคานเล็กลงผนังก็เล็กลงเนาะมันเลยทำให้เกิดความบางและความบางก็คือน้ำหนักก็เลยทำให้อาคารยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะโหลดเดทโหลดมันน้อยลงเนาะอีกอันหนึ่งที่ทำให้มันล่าฟ้าได้เพราะอะไรครับโครงสร้างแบบไหนเกิดขึ้นลองเดาดิโครงสร้างแบบไหนที่เพื่อนบอกว่าเป็นกล่องอะไรนะใครพูดนะเสาคานเฮ้ยพิชวุฒิเสาคานเสาคานภาษาอังกฤษคือเมื่อกี้พูดเองอ่ะเมื่อกี้พูดเองหรือเปล่าเมื่อกี้ใครพูดออกมาภาษาอังกฤษ
ครับสเกเลตันใช่ครับสเกเลตันหรือโพสต์แอนด์บีมสเกเลตันแปลว่าโครงสร้างที่มันเป็นเหมือนกระดูกเนาะแต่ว่ามันเข้าชุดแบบเสาคานก็คือเข้าแบบ vertical กับ horizontal ใช่ไหมเข้าแบบเนี้ยเข้าไปเสาคานเนี้ยนะครับดังนั้นการขึ้นเป็นเสาคานโดยใช้โครงเหล็กขึ้นไปเป็นโครงสร้างหลักนี่แหละมันทำให้อะไรสูงเบาเร็วง่ายใช่ไหมแล้วแก้ปัญหาไฟไหม้ด้วยการเคลือบนี่เคลือบเหล็กแล้วก็มีวัสดุผิวที่เป็นเทอร์ราคอตต้าเคลือบนะครับดังนั้นเวลาไฟไหม้เนี่ยมันก็กันไฟละมันก็วัสดุหลักไม่ไหม้มันก็จะไม่คอลลับมันก็คือจะไม่ถล่มนี่คือเทคโนโลยีที่อยู่ในหนึ่งหัวข้อที่อาจารย์บอกต้องมีด้วยฉันพูดยาวมากเลยเหนื่อยจังโอเคไปต่อแล้วเรื่องสไตล์ล่ะเมื่อกี้กองปวดเปยมาแล้วว่าโบซ่าอาร์คนีโอคลาสสิกและกลายเป็นดอกไม้ใดๆเนี่ยอันเนี้ยเรื่องสไตล์ทางสถาปัตย์เนี่ยเกี่ยวอะไรลองคุยกันสิใครมีประเด็นนี้บ้างใครที่ยังไม่เคยออกเสียงลองเปลี่ยนเสียงว่าแลกเปลี่ยนกันมาเป็นทอล์กคุยกันนักศึกษาคนอื่นก็ตั้งใจฟังนะนี่คือความรู้นะไปต่อทำไมถึงสไตล์ทางสถาปัตย์ล่ะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างเนาะเราอะเรื่องสไตล์ของสถาปัตยกรรมล่ะมันไม่จำเป็นต้องตกแต่งแล้วนี่เงียบไปอีกอาจารย์คะครับอย่ากลัวผิดอย่ากลัวผิดมันคือคุยรู้แล้วไม่ต้องมาเรียนเออไม่ใช่ค่ะคือเรียนหนูกระตุกเมื่อกี้อ่ะครับค่ะคือที่ยังมีลวดลายอยู่อ่ะเพราะว่าคนพื้นที่เขายังแบบอยากได้แนวนีโอคลาสสิกหรือยุคเรเนซองส์ด้วยเราเอามาจากไหนเขายังไม่ยอมรับความโมเดิร์นจ๋าขนาดนั้นใครแล้วรู้ได้ไงคิดว่าทำไมถึงสังคมในยุคนั้นยังเชื่อในเรื่องของนีโอคลาสสิกและลายและเรเนซองส์ทำไมลองคิดสิว่าทำไมเขายังยึดอยู่ทั้งที่เขาเป็นอเมริกันเว้ยอเมริกาที่ไม่ได้มีรากทางวัฒนธรรมแบบยุโรปใช่ไหมที่เคยเป็นอาณาจักรนั้นที่เคยปกครองด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเขามีอิตาเลียนมีโรมอยู่ในนั้นอ่ะเขาไม่มีอ่ะแต่ทำไมเขาถึงนิยมมันอ่ะเพราะมันอะไรครับมันแปะแล้วดูรวยไหมใช่ดูไฮโซขึ้นไหมใช่ไหมนะครับลองคิดว่ามันดูรุ่งเรืองอืมใช่ไหมมันดูรุ่งเรืองใช่ไหมดังนั้นมันกลายเป็นวัตถุนิยมครับมันแค่เป็นองค์ประกอบเนาะดังนั้นการวางอาคารที่เอานีโอคลาสสิกหรือเอากรีกโรมันหรือเอาอะไรในซองใดๆมาใช้เป็นองค์ประกอบอาคารเนี่ยมันคือการเพิ่มมูลค่าเว้ยใช่ไหมให้กับอาคารว่าอาคารมันรวยเพราะว่าลองคิดดีๆว่านายทุนที่มาสร้างอาคารเนี่ยเขาก็ต้องการนำเสนอถึงความรุ่งเรืองถึงความสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วอเมริกาตอนนั้นเนี่ยความใหม่ที่สุดของโลกมันคือยุโรปมันคืออังกฤษคือฝรั่งเศสใช่ไหมดังนั้นการทำเรียนแบบเขามันคือการบอกว่าฉันสมัยใหม่นะครับมันเลยเป็นค่านิยมบางๆแต่ไม่ใช่ทุกตึกที่เอาแบบนีโอคลาสสิกมาใช้พยายามจำนีโอคลาสสิกให้ได้นะนีโอคลาสสิกไม่ใช่เรเนซองส์ถึงแม้มันจะรากเดียวกันกับกรีกโรมันเนาะเรเนซองส์เนี่ยคือฟื้นฟูอย่างฉลาดขึ้นแต่นีโอคลาสสิกคือเอามาใช้ใหม่โดยไม่ติดรูปใช้มันผ่านตรรกะก็คือ proportion สัดส่วนและจังหวะใช่ไหมครับและองค์ประกอบดังนั้นมันไม่กลับไปหาเหมือนเดิมแต่มันปรากฏอยู่ในที่ทางของมันลองเดาซิว่าเมื่อกี้ในแรปที่พูดถึงอาคารแต่ละอาคารทำไมจากนีโอคลาสสิกถึงกลายเป็นดอกไม้เถาวัลย์ตามบัวตามเอเทียมข้างล่างตามคิ้วหลังคาต่างๆทำไมมันไปเป็นแบบนั้นครับลองคิดสิเน็ตน่าจะดีอยู่แต่ว่าไม่พูดกันใช่ไหมจากที่แบบลองเดาเออลองอะไรก็ได้มาห้าอันนะครับที่หามาห้าอันมันจะมีแค่ประมาณสองสามอันที่เหมือนมันอาจจะอธิบายไปทั้งหมดแต่ว่ามันเขาพูดถึงประมาณว่าเขาพยายามที่จะเอาอาคารอะรวมไปเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ
คอนเซ็ปต์ของอุสเลแวนครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นแบบคอนเซ็ปต์ในการตกแต่งครับน่าสนใจนะเพราะในหลายวรรณกรรมของอเมริกานะครับเชิดชูหรือสลีแวนว่าเป็นต้นกำเนิดของออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์ก็คือเอาธรรมชาติมาไว้ในสถาปัตยกรรมแต่ดูสลีแวนไม่ได้คิดเบอร์นั้นหรอกมันเป็นแค่รูปปั้นนูนต่ำเพื่อการตกแต่งคนที่คิดได้จริงๆคือแฟงลอยไลท์นะที่ทำได้แต่มันเป็นยุคหลังจากเนี่ยอีกครับ 10-40 ปีแต่สิ่งที่สำคัญคือธรรมชาติที่เอามาใช้ถ้าเกิดเราเชื่อตามกองนะทำไมธรรมชาติพวกเนี้ยเป็นเถาวัลย์เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ครับลองเดาทำไมไม่เอาดอกทำไมไม่เอาทานตะวันทำไมไม่ต้นไม้อะทำไมไม่เอาต้นไม้ไม่เอาหินอะไรเงี้ยทำไมเป็นเถาวัลย์อะผมคิดว่ามันอาจจะเขาอาจจะสื่อเป็นหมายถึงว่าแบบสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าครับเพราะว่ามันก็เป็นการฟื้นฟูในสมัยนั้นอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นการสื่อถึงว่าเถาวัลย์มันก็สามารถเลื้อยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นยุคฟื้นฟูก็เลยใช้อันนั้นแทนเพื่อเป็นแทนความหมายว่าแบบมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อะไรแบบนี้ครับคือลองคิดดีๆว่าถ้าเราจะประกาศความยิ่งใหญ่ของชิคาโกและสถาปนิกอเมริกาเราจะทำผียุโรปทำผีนีโอคลาสสิกผีคีกอติกอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอเมริกาเมื่อไหร่ใช่ไหมดังนั้นอเมริกาเนี่ยก็พยายามจะออกแบบองค์ประกอบบางอย่างเว้ยโดยการเอาเนี่ยเอาเถาวัลย์เอาอะไรเงี้ยมาตกแต่งเพื่อให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลบิลดิ้งก็คืออาคารพาณิชย์นะครับดังนั้นลายปูนปั้นต่ำๆแบบเนี้ยมันเป็นศิลปะที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับชนชั้นมันเป็นศิลปะที่อเมริกาเนี่ยเริ่มเอามาใช้เองและเนี่ยแหละมันคือยุคท้ายๆของซาลิแวร์แล้วก็คือหลุยส์ซาลิแวร์เนี่ยเชื่อในฟอร์มเอเวอร์ฟลอร์ฟังชันแต่เชื่อว่าธรรมชาติต้องเกี่ยวข้องแต่เขาไม่รู้จะเอาธรรมชาติมาซิงกับเหล็กอย่างนี้ไงดังนั้นมันก็เป็นเชิงคอนเซปต์ในการเอาพวกเนี่ยเป็นภาพดุลต่ำปะติดไปแต่มันเนี่ยใช้เพื่อการพาณิชย์นะดังนั้นไอ้พวกดอกพวกเนี่ยมันเป็นตัวสัญลักษณ์หนึ่งในการบอกว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์เว้ยนะครับอาคารพาณิชย์อาคารสาธารณะของอเมริกาในยุคแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีเถาวัลย์มีอะไรเงี้ยเพราะว่าพยายามเราว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับเจ้าของด้วยอย่างเช่นบริษัทบางบริษัทมันเป็นอย่างบริษัทชิคาโกไทบูนอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นของอเมริกาแต่ว่าถึงแม้จะมีคนมาเริ่มต้นเป็นสแกนดิเนเวียอะไรก็ตามนะบางบริษัทเขามีเฮดควอเตอร์มาจากยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมทำการค้าด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องบอกว่านี่คือบริษัทจากประเทศนี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องเป็นโอคาสิกอะไรใดๆไปแต่ตึกใหม่ๆที่เป็นตึกอเมริกาจริงๆอ่ะมันเริ่มหาองค์ประกอบใหม่ครับก็คือองค์ประกอบที่ปฏิเสธประเพณีนิยมอื่นๆก็คือประเพณีนิยมของยุโรปในการสร้างอิเลเมนต์องค์ประกอบใหม่ก็คือเถาวัลย์พวกนี้เนาะดังนั้นมันเลยเป็นภาพนูนต่ำนะครับแต่ยุคหลังจากพวกเราไปอีกนิดเดียวแค่ 20-30 ปีนะเขาแปลงดอกไม้พวกเนี้ยให้เป็นกราฟิกขึ้นเรื่อยๆจนเรียกว่าอาร์ตเดโคใครเคยดูดีเกรทแกสบี้บ้างไม่เคยดูก็จำกราฟิกมาได้ไหมกราฟิกดำตัดทองที่เป็นเหลืองเคยดูนั่นเนาะนั่นแหละคืออาร์ตเดโคที่พัฒนาต่อมาจากดอกไม้นูนต่ำของหลุยส์ซาลิแวนนะครับนี่คือสิ่งที่อเมริกาพยายามสร้างคาแรคเตอร์ให้กับอาคารตัวเองแต่ยังสร้างไม่ได้นะแต่ว่าพยายามตกแต่งมันด้วยแนวคิดธรรมชาติอยู่บนบัวต่างๆอะไรเงี้ยเนาะโอเคนี่คือเรื่องสไตล์นะครับดังนั้นอาคารสูงตึกระฟ้าในยุคนี้เป็นโครงสร้างเหล็กหุ้มมันด้วยเคลือบมันด้วยผนังที่เป็นเทอราคอตต้าเคลือบเนาะหรือว่าเคลือบหุ้มเหล็กไปไม่ให้มันไฟไหม้ง่ายแล้วสไตล์มันก็ยังเป็นสไตล์ที่ยังอิงรูปแบบอาคารเดิมก็คือมี3ส่วนเหมือนเดิมก็คือมีส่วนฐานใช่มั้ยถึงแม้ไม่จําเป็นต้องมีมันก็ยังมีอยู่เห็นป่ะก็คือยังมีฐานมีบอดี้กับมีเฮดเหมือนเดิมแต่การตกแต่งน้อยลงเรื่อยๆการเป็นประเพณีนิยมอื่นๆเริ่มกระเทาะออกไปเรื่อยๆกระเทาะออกไปเรื่อยๆกระเทาะออกไปเรื่อยๆสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือตึกของ102ครับรหัส102นะพัดตึกนั้นคือตึกอะไรครับตึกที่เอามาใช้เป็นแบ็คกราวด์แป๊บนึงนะคะหนูลืมเดี๋ยวไปคำว่าลืมไม่ควรจะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่ได้ทอล์กเรื่องนี้นะเว้ยแกมันเป็นเอ็กคิวที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะตึกอะไรวะใครอยู่ในกลุ่มจำได้บ้างตึกนี้ลองดูว่าตึกเนี้ยมันโคตรคลีนขึ้นเลยนะเราลองคิดถึงสภาพตึกที่แบบเป็นนีโอคลาสสิก
แบบอะไรไปหมดแล้วพอสร้างใหม่เร็วขึ้นลดทอนมันมากขึ้นเนี่ยตึกของนภัสเนี่ยนะคลีนมากใช่ไหมเอาออกไปเยอะเลยใช่ไหมครับตึกนั้นคือตึกอยู่ในเคสที่อาจารย์บอกให้ด้วยนะเยอะมากตึกเป็นควอรันทีป่ะครับใช่ครับควอรันทีบิลดิ้งมันคือตึกอะไรอะมันจะเจ๋งมากถ้ามันอยู่ในรามแล้วแบ่งรามกันร้องแล้วก็ช่วยกันจำช่วยกันสอนเพื่อช่วยกันเรียนรู้ด้วยกันนี่มันคนนี้ตัดวิดีโอคนนี้แต่งรามคนนี้ร้องคนนี้อย่างนี้มันก็รู้คนคนละเรื่องดีว่าใช่ไหมตึกการันตีฮะการันตีบิลดิ้งเนี่ยใครออกแบบครับต้องสันนิวานนะครับผมสันนิวานแล้วสันนิวานเขาออกแบบอาคารหลังนี้แบบนี้เราคิดว่ามันคลีนไหมแล้วยังไงครับลองอธิบายสิมันยังไงโอเคก็แบบอย่างที่ใครบอกนะก้องบอกที่ส่วนใหญ่ก็คือเอาแนวคิดออกแบบมาจากยุโรปที่แบบไอ้พวกตึกเก่าๆเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้แบบเส้นแนวนอนเป็นหลักสันนิบาตก็เลยปฏิเสธสไตล์ดั้งเดิมแล้วก็ใช้เส้นแนวดิ่งเป็นหลักจากที่เห็นในรูปอะค่ะแล้วก็มันมีไอธนาคอต้าอยู่ข้างนอกครับอ่านไปเรื่อยๆครับอ่านไปเรื่อยๆอ่านที่เซิร์ชมาเรื่อยๆครับเปิดไมค์ด้วยจ้ะอันนี้ก็มันก็มีเหมือนพวกเมล็ดพืชอยู่เนี่ยพวกแบบกิ่งก้านถาวรอยู่ยังไงอ่ะอเมริกายังไงวะอเมริกาแบบกอธิกอเมริกันกอธิกยังไงวะเกษตรกรรมยังไงวะอย่างที่อาจารย์บอกที่แบบไอ้พวกเถาวัลย์พวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของตึกสาธารณะใช่ไหมคะใช่ครับในยุคนั้นในยุคนั้นที่พยายามใช้ใช่โอเคคือควอรันทีนเนาะก็เป็นตึกออฟฟิศบิลดิ้งนะที่ถูกใช้ขึ้นนะครับแล้วมันทำให้จากอัตลักษณ์ของอาคารนี่มันยังเป็น3ส่วนอยู่นะก็คือเอเทรียมข้างล่างบอดี้และเฮดเนาะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงบอดี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องสำนักงานใช่ไหมข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดให้เป็นล็อบบี้หรือเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือเพื่อพาณิชย์มันเลยทำให้เกิดรูปแบบอาคารอีกรูปแบบนึงคือมัลติยูสนะครับมัลติยูสคืออะไรวะลองเดาสิมัลติยูสคืออะไรง่ายจะตายแค่ชื่อก็บอกแล้วคุยกับผมหน่อยใครดีคนทุกคนเปิดไมค์ทิ้งไว้นะคนกลุ่มเนี้ยอาจารย์จะรู้ว่าคนไหนอยู่ในกลุ่มบ้างก็ในหนึ่งตึกก็คือแบบมันสามารถใช้ได้หลายแบบหลายฟังก์ชันใช่ไหมถูกต้องติ๊งติ๊งติ๊งใช่ครับหนึ่งตึกใช้ได้หลายประโยชน์ใช้สอยคำถามคือมันแบ่งประโยชน์ใช้สอยยังไงเนี่ยไม่เซิร์ชแปลนเนี่ยไม่เอาแปลนอาคารมาคุยกันเนี่ยมันแบ่งยังไงนะเมื่อกี้อาจารย์ใบ้แล้วมันแบ่งด้วยชั้นเนาะด้วยชั้นแล้วก็องค์ประกอบอาคารเช่นเอเทรียมบอดี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในหนึ่งชั้นหรือในตัวอาคารเนี่ยมันแบ่งกันยังไงง่ายมากมันเป็นเรื่องเบสิกมากเว้ยไม่ยากจากที่อ่านมาครับเหมือนเขาใน1ชั้นเขาก็จะแบ่งเป็นโซนอันที่คือแบบตอนรู้แค่นี้ก็คือแบบใน1ชั้นก็แบ่งเป็นโซนว่าแบบแต่ละอย่างใช้ฝั่งไหนอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้ครับคำว่าโซนยังไม่เกิดขึ้นนะโซนแบ่งโซนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันถูกแบ่งด้วยความสมเหตุสมผลแบบฟังชั่นอลลิซึมยังไงอะลองคิดสิไม่ใช่ค้างทำท่านะเราทำท่ารอไม่ได้ค้างนะลองคิดสิมันแบ่งเป็นห้องไหมแบ่งค่ะครับมันแบ่งด้วยห้องครับง่ายมากงั้นฟอร์ม follow function ของเรือไซแวนคืออะไร
ทำไมฟอร์มฟอลโล่ฟังก์ชันรูปทรงเป็นไปตามประโยชน์ใช้สอยแต่ทำไมมันถึงเป็นเหลี่ยมหมดวะถ้าเกิดประโยชน์ใช้สอยมันถูกวัดแบบวัดจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้รูปทรงเหลี่ยมเข้าใจป่ะมันอาจจะไม่รูปทรงสามสี่เหลี่ยมเสมอใช่ไหมถ้าเกิดเราโฟกัสที่ประโยชน์ใช้สอยจริงๆนะใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นแต่ทำไมหลุยส์ซิลิแวนถึงตอบมันว่าฟอร์มเอเวอร์ฟอลโล่ฟังก์ชันแล้วแบ่งฟังก์ชันเป็นห้องมันสมเหตุสมผลยังไงครับอยากกวดว่าผิดมันคือการคุยการใช้งานยังไงครับการใช้งานจะเกิดขึ้นภายในห้องแสดงว่ามันก็เป็นไดลาม่าไดลาม่าก็คือหนีเสือปะจระเข้นะก็คือแสดงว่าหนึ่งห้องทำได้หนึ่งอย่างแล้วเอาแต่ละห้องมาชนกันก็เรียกว่ามัลติยูสใช่ไหมใช่ครับในยุคนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงกันจากคำถามที่อาจารย์วางไว้ทั้งหมดเลยก็คือ form ever follow function ฟังก์ชันมันแปลว่าพื้นที่เสาชนคานมันก็เลยเป็นห้องมันก็เลยเป็นเหลี่ยมครับเหตุผลมันคือโครงสร้างดังนั้นมันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกวันเนี่ยเรียนศัตรู2เรียนศัตรู3เนี่ย area requirement ตั้งมาเป็นกล่องเสมอกล่องนี้มาจากไหนstructure ยังไม่เคยคิดเลยแต่เป็นกล่องอีกแล้วดังนั้นมันเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งนี้แหละครับก็คือประโยชน์ใช้หลอดนิยมมาจากแนวคิดของ structure ที่เป็น skeleton ดังนั้นเราก็เลยคิดทุกอย่างเป็นห้อง1ฟังก์ชันคือ1ห้องห้องเป็นกล่องแล้วมันก็คำซ้ำมาเนี่ย100กว่าปีเนี่ยดังนั้นเวลาพวกแกคิดถึงห้องก็คือ1ฟังก์ชันหน้าที่1ห้องของแกใช้มากกว่านั้นใช่ไหมดังนั้นคำว่า mixed use ที่เราพูดกันปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ multi use นะครับ multi use อาคารที่เกิดขึ้นในยุคที่เราพูดกันอยู่นะตอนชิคาโกเนี่ยมันคืออาคารสมัยใหม่มากคือการที่เอาอาคารประเภทอื่นๆมารวมกันเช่นโรงแรมเจอกับโรงหนังเช่นร้านค้าเจอกับสำนักงานอย่างเงี้ยนะครับแต่ทุกอย่างถูกแบ่งด้วยโครงสร้างเสาและคานเช่นสแปน6ชุดนี้เป็นห้องประชุมสแปน3ชุดนี้เป็นห้องนั้นห้องนี้คือแบ่งสมเหตุสมผลตามโครงสร้างเสาและคานแต่เอามาชนกันเฉยๆก่อมตึ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 มเป็นมัลติยูสแค่นั้นเองนะครับนี่คือสไตล์ที่เกิดขึ้นและแนวคิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนาะโอเคก่อนจะจบการทอล์กออดิทอเรียมบิลดิ้งได้เอามาพูดไหมไม่ได้ออกมาแต่ว่าอยู่ในซัมมารายส์ครับซัมเป็นยังไงซัมมารายส์นี้ได้เขียนเองไหมถ้าได้เขียนเองก็จะพูดได้เขียนคิดดังมากช่วยกันได้นะช่วยกันได้นะคะแนนเป็นกลุ่มนะเว้ยกองตอบเยอะสุดกองก็จะได้คะแนนเท่าเพื่อนนะครับไอออดิออเรียมไอออดิออเรียมก็คือมันแบบเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มันรวมสำนักงานโรงละครแล้วก็โรงแรมครับมันติมันเป็นมัลติยูสต้องสังเกตจากผังมันคือมัลติยูสที่แท้จริงมันคือการเอาโรงละครชนกับร้านให้เช่าชนกับสำนักงานแต่ทุกอย่างอยู่กันเป็นกล่องหมดเลยเว้ยแล้วเรียกว่ามัลติยูสนะครับดังนั้นต้นแบบที่สำคัญเลยก็คือต้นแบบวิธีคิดแบบ form follow function ที่แทนกิจกรรมเป็นห้องผ่านสตรัคเจอร์ที่เป็นโครงสร้างเหล็กและการอยู่กันแบบมัลติยูสคือการเอากล่องมาชนกันแล้วปูขึ้นไปตามโครงสร้างเดียวกันให้มันมีรูปร่างภายนอกเหมือนกันไปหมดแต่ข้างในเนี่ยมันมัลติยูสอย่างเงี้ยเนี่ยคือยุคแรกที่คิดและเนี่ยคืออเมริกันดีไซน์ครั้งแรกคืออเมริกันพยายามสร้างสถาปัตยกรรมของตัวเองเนาะขึ้นมานะครับนี่เป็นยุคแรกเลยนะครับโอเคก่อนจบการเสวนาแต่ไม่ได้จบเลคเชอร์นะมีแนวคิดประโยชน์ใช้สอยนิยมในปัจจุบันที่เราเห็นไหมมีตึกไหนที่คิดแบบประโยชน์ใช้สอยนิยมอยู่ไหมครับลองคุยกันลองยกตัวอย่างมาสิมีไหมกับเศษซากของแนวคิดประโยชน์ใช้สอยนิยมเนี่ยยังมีอยู่ไหมครับถ้าผมก็ต้องไงก็สำหรับผมเนี่ยไม่ได้มีชื่อตึกแต่ว่าเป็นแบบพวกก็หอพักทั่วไปไงอย่างหอมอชอมอชอแล้วก็
ก็คือมันก็แค่สร้างเพื่อให้อยู่ห้องน้ำและเป็นแถวอะไรแบบนี้ครับมันก็ไม่ได้แบบต้องตกแต่งอะไรมากมายมีเป็นพื้นที่บ้างบางส่วนอย่างเช่นหอตรงส่วนประชุมเนี้ยก็จะแบบเผื่อมีใครมาเยี่ยมชมก็ตกแต่งไปมีหินอ่อนแปะๆหน่อยโอเคก็น่าสนใจในเรื่องของการวางโปรแกรมมิ่งที่มันไม่ได้มีคนคิดเนาะแต่ว่ามันเอามาคิดจากกิจกรรมแล้วก็คิดอัตราส่วนที่เท่ากันใช่ไหมแล้วดูเป็นฟังก์ชันซึ่งใช่มันมีแนวคิดของประโยชน์ทางนิยมอยู่แต่ว่าถ้าปองประโยชน์ทางนิยมแบบอยู่ซาลิแวร์เนี่ยก็ยังไม่มากอันนั้นอ่ะโดนเบาเฮาไปเยอะนะครับโดนเบาเฮาไปเยอะแต่ลองคิดถึงอาคารที่แบบคิดเป็นห้องผ่านเสาและคานแล้วเอามาชนกันต่อกันเลยเนี่ยมีเยอะมากในเชียงใหม่ใช่ไหมมีเยอะมากหอพักใดๆหรืออาคารใดๆหลังมอหน้ามอใดๆครับเยอะมากดังนั้นแนวคิดประโยชน์ที่สังคมนิยมก็ยังอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจถึงดีไซน์ theory ก็คือทฤษฎีทางการออกแบบแบบหรือซาลิแวนไม่มีเนาะหรือมีหรือซาลิแวนที่ใช้เหล็กสูงขึ้นไปใช้เลือกใช้ดอกไม้มาตกแต่งแบ่งเป็นห้องมีไหมถ้าเกิดคอนเซ็ปต์ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันนอลลิซึมแบบภาพกว้างๆเต็มไปหมดคณะเราก็ยังเป็นเลยใช่ไหมแต่เป็นฟังก์ชันนอลลิซึมแบบใหญ่ๆแต่ว่าคาบเราเนี่ยมันเป็นชิคาโกสคูลไงเราลองมองเป็นฟังก์ชันนอลลิซึมภายใต้ร่มของคำว่าชิคาโกสคูลเราคิดว่ามีคาหลังไหนไหมที่เป็นอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเคสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกลุ่มนะอาจารย์ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดมีเคสมาคุยกันมันจะทำให้เราทะเลาะหรือว่าทะเลาะอะอีสังสรรค์เนาะอินเทอร์แอคกันได้สนุกขึ้นอย่างที่กองพูดถึงหอในอะแล้วว่าหอในอะมีแนวคิดฟังก์ชันนอลลิซึมเบสอยู่แน่นอนใช่เลยเพราะว่าเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักใช่ไหมครับแต่กระบวนการดีไซน์อะมันมีกระบวนการดีไซน์ผ่านอาร์คิเทคเดต้า3คนอยู่ใน1ห้องใช้พื้นที่ขนาดนี้ Architect Data มันเกิดมาพร้อมๆกับ Bauhaus นะครับแล้วที่บอกว่าไม่ดีไซน์มันมีดีไซน์คือมันพยายามใช้วงกลมเจาะรูเห็นป่ะใช้เส้นตั้งเส้นนอนในบางส่วนของทางเดินใช่มั้ยนั่นแหละครับคือการตามหาฟอร์มใหม่แบบ Bauhaus ไม่ใช่แบบ Chicago School ไม่ใช่แบบ Rue Salivette นะถ้าเราสะกดเข้าไปจริงๆว่า Functionalism แบบ Chicago School เป็นเหมือนหอในมั้ยก็ยังไม่ถูกนะถ้าเราพูดกันแบบสถาปัตย์จริงๆนะอย่าให้สถาปัตย์มันเป็นแค่ภาพกลมๆว่านิวโมเดิร์นคือโมเดิร์นเหมือนกันหมดมันไม่ใช่นะเพราะโมเดิร์นของซาลิแวนก็เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคจบการทอล์คเราคิดว่าการคุยกันอย่างเงี้ยมันจะทำให้ได้ข้อมูลมากขึ้นเนาะทั้งคนที่เป็นผู้เสวนาวันนี้นะและคนที่ฟังเสวนาวันนี้อ่ะผมให้ตัวเองเพลงแร็ปเจ๋งมากอาจารย์จะฟังหลายๆรอบก็จะร้องให้ได้อาจารย์ชอบเพลงแร็ปแล้วก็เลยเก็ตเลยว่าโปสเตอร์ทำไมถึงปิดตาปิดปากมันแบบรีออดอ่ะมันพวกประท้วงแล้วก็แบบใช้แร็ปในการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเพิ่มคอนเทนต์จะเจ๋งมากนะทั้ง7คนนะก็สู้ๆนะครับก็ดูแล้วเนาะก็คุยกันโอเค thank you มากครับโอเคประมาณโอเคครับทุกคนเปิดกล้องเหมือนเดิมครับอาจารย์จะเก่าสรุปสุดท้ายเนาะให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับชิคาโกสคูลไปก็อาจารย์เข้าใจว่ามันชาเลนจ์มันไม่ได้แปลว่ายากการที่จะต้องสอนและการที่ต้องเสวนากันออนไลน์กลุ่มนี้เจ๋งที่ทำเพลงออกมาใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าความเจ๋งกับคอนเทนต์มันต้องไปด้วยกันได้ดังนั้นถ้าคอนเทนต์มันจางไปต้องดันคอนเทนต์มาด้วยนะไม่งั้นเราก็จะได้เพลงแร็ปที่รู้แค่ว่ามันเป็นเหล็กเฉยๆเหรออะไรเงี้ยมันสะท้อนถึงแนวคิดวิธีการมองพื้นที่ที่เป็นกล่องจากสตั๊กเจอร์ที่เป็นเสาและคานดังนั้นเสาและคานมันเป็นตัวกำหนดความเป็นกล่องแบบซาลิแวนขึ้นมานะดังนั้นห้องก็กลายเป็นห้องแบบนั้นคือฟังก์ชันที่แปลว่าห้องนะครับผมโอเคสรุปก่อนปิดคลาสนะครับผมอาจารย์ขอแชร์สกรีนแป๊บนึงโอเคครับก็แล้วนะทอล์คครั้งนี้นะครับทอล์คเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าบริบทของเมืองก่อนที่เพื่อนพูดเนี่ยนะมันคือเมืองแบบนี้เว้ยเมืองที่เริ่มพัฒนานะครับผมเริ่มกำลังเร่งเร้าให้เรากลายเป็นเมืองตอนเนี้ยทุกคนที่อยู่ในคณะสถาปัตย์ปี3มั้ยนะใครคิดว่าตัวเองมาจากบ้านนอกบ้างยกมือครับชนบทยกมือครับไม่มีใครว่าตัวเองมาจากเมืองบ้างเมืองฉันอยู่ในเมืองฉันเป็นเด็กเมืองมีนะครับ
คำว่าเมืองเนี่ยเกิดขึ้นจากตอนนี้แหละครับเกิดขึ้นจากยุคนี้นี่แหละคือเมื่อก่อนน่ะทั้งประเทศครับมันคือโต้งมันคือทุ่งหญ้ามันคือเกษตรกรรมทั้งหมดเว้ยแต่พอแนวคิดสมัยใหม่มันมาปุ๊บมันเซตคำว่าซิตี้ขึ้นมาแล้วมันให้ซิตี้หรือเมืองเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางดังนั้นพอมันเกิดเมืองอะไรที่ไม่ใช่เมืองก็กลายเป็นชนบทครับดังนั้นอเมริกันกอธิกนะคนที่ใส่เอี๊ยมเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะต้องเป็นคนเมืองหรือเป็นคนไม่เมืองแต่ที่มันเปลี่ยนรัฐมันให้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับดังนั้นความเป็นเมืองมันขยายขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ความเป็นเมืองเนี่ยมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมนะก็คือ industrialize ไปเป็น urbanization นะครับดังนั้นไว้ปิดไมค์ด้วยนะใครเปิดไมค์อยู่ปิดไมค์ด้วยนะนะครับดังนั้นเนี่ย5คนเนี่ยครับคือตัวสำคัญตัวละครที่เป็นตัวละครที่ไม่ใช่หลุยส์ซัลลิแวนนะก็คืออยู่ในกลุ่มของชิคาโกสคูลเนี่ยก็ออกแบบตึกเพื่อฟื้นฟูเมืองชิคาโกเหมือนกันแต่เขาจบที่โบซ่าอาร์คที่ฝรั่งเศสใช่ไหมโบซ่าอาร์คเนี่ยสอนกิจกรรมแบบสอนสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณเนาะแล้วก็นีโอคลาสสิกดังนั้นดูจากตึกที่เขาเอามาใช้สิทุกตึกถึงแม้ข้างในจะเป็นโครงสร้างเหล็กสร้างเร็วง่ายเบาแล้วก็ยังมีองค์ประกอบบางอย่างที่ยังเป็นคลาสสิกสไตล์อยู่นะครับอยู่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างที่เป็นทรงโค้งข้างล่างที่เป็นอาร์คเนาะหรือการจีบบัวจีบเสาต่างๆแต่มันคือการตกแต่งครับไอ้เส้นอาร์คเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้างหลักแล้วเพราะมันเป็นเหล็กเป็นโครงสร้างหลักแล้วใช่ไหมบัวต่างๆที่ต้องแต่งไม่ใช่เจ้าของรัฐเป็นอาณาจักรนี้แล้วมันคือการตกแต่งหมดเลยเว้ยดังนั้นในยุคเนี่ยองค์ประกอบทางการตกแต่งสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นสไตล์นีโอคลาสสิกสไตล์เรเนซองส์อะไรที่เพื่อนพูดนะมันกลายเป็นแค่การตกแต่งปราสาทเว้ยมันไม่เกี่ยวกับโครงสร้างและไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วนะครับเป็นแค่วัตถุที่ใช้เพื่อบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์นะครับผมดังนั้นอาคารที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนนี้ครับหลุยส์ซัลลิแวนพูดถึงอาคารที่เป็นอาคารแรกของโลกที่เป็นห้างสรรพสินค้าครับ Department Store เกิดขึ้นแล้วก็คืออาคารหลังนี้ครับอาคารคาสันไพรีสกอตเป็นอาคารที่เป็นห้างสรรพสินค้าแรกของโลกครับโดยการทำให้ชั้น1ที่เคยเป็นเอเทรียมที่เคยเป็นอาร์คนะเปลี่ยนเป็นกระจกและเป็นโครงเหล็กมันเลยทำให้เกิดคำว่า Window Shopping ครับก็คือการช้อปปิ้งผ่านกระจกส่องดูขายอะไรเข้าไปร้านเนี่ยอิเลเมนต์ของวินโดว์ช้อปปิ้งในเมืองต่างๆเกิดขึ้นจากตึกหลังนี้ครับตึกที่หลุยส์ซัลลิแวนตั้งคือการที่รู้แล้วว่าโครงสร้างมันคือเหล็กไม่จำเป็นต้องทำอาร์คดังนั้นเราทำเป็นกระจกโครงใสเป็นกระจกเป็นชั้นเป็นห้างไปเลยนะครับเส้นมุมครับมุมตึกเราสามารถเหลาให้โค้งได้เพราะมันไม่เป็นผนังรับน้ำหนักแล้วมันเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วดังนั้นเราสามารถเหลามุมเราใช้เหล็กPCAST นะก็คือวัสดุถอดประกอบได้ดังนั้นเหลาเหลี่ยมมุมก็เริ่มโค้งได้นะครับความเบาและกระจกก็เริ่มมานะครับผมใช้ในองค์ในสไตล์เนาะดังนั้นชิคาโกสคูลครับจำไม่ได้ก็คือว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านจากคลาสสิกเนี่ยมันคือเอาสไตล์กับเทคโนโลยีรวมกันก็คือผนังน้ำหนักและอาร์คบอกความเป็นกรีกโรมันแล้วก็อยู่ในอาคารมันแยกไม่ออกเลยนะสไตล์โครงสร้างเทคโนโลยีมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแต่พอเป็นชิคาโกสคูลสไตล์เนี่ยมันคือการเอาสไตล์แยกออกมาและเอาเทคโนโลยีแยกออกมาดังนั้นเทคโนโลยีเรื่องเหล็กเรื่องโครงสร้างประกอบเรื่องกระจกมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่สไตล์เป็นแค่การตกแต่งครับมันคือการดึงสไตล์กับเทคโนโลยีออกจากกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ครับดังนั้นชิคาโกสคูลสไตล์เนี่ยมันคือการเอาตึกสมัยเก่าก่อนที่ชิคาโกจะไฟไหม้นะก็คือตึกที่มีเอเทียมข้างล่างบอดี้แล้วก็เฮดเนี่ยมาทำตึกที่เรียกว่าตึกสูงครับโดยที่ตึกสูงที่เป็นสกายสครับเปอร์โครงสร้างหลักก็คือการใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลักแล้วโครงสร้างนั้นก็คือสเกเลตันคือเสาและคานเพราะนั้นมันทำให้อาคารสูงโปร่งได้เส้นตั้งมันเลยสำคัญกว่าเส้นนอนนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าหลุยส์ซัลลิแวนได้พูดประโยคนี้ครับเป็นประโยคที่เรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์เลยก็คือ form ever follow function ก็คือรูปทรงย่อมเป็นไปตามประโยคใช้สอยดังนั้นถ้าเรามองมันจริงๆอ่ะประโยชน์ใช้สอยมันก็เป็นอะไรก็ได้แต่ทำไมมันถึงกลายเป็นกล่องเสมอเพราะประโยชน์ใช้สอยมันถูกรองพื้นด้วยเทคโนโลยีครับก็คือเสาคานต่อคานเหล็กดังนั้นเสาชนคานก็เป็นมุมห้องเป็นมุมห้องเป็นมุมห้องมันก็เป็นกล่องอยู่ดีกล่องเรียกเป็นห้องดังนั้น form ever follow function ก็คือการเอาห้องมาต่อการผ่านโครงสร้างที่เป็นสเกเลตันนะครับโดยที่ตัวอาคารเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนฐานตัวและส่วนท็อปนะครับคล้ายๆยุคก่อนหน้านะครับดังนั้นอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เป็นควอรันทีหรืออิชรันบิลดิ้งตรงนี้นะก็ถูกพัฒนาครับให้กลายเป็นอาคารที่เป็นตรงหัวมุมโดยการที่เอาประเพณีนิยมออก
เอาโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างฟุ่มเฟือยออกกลายเป็นอาคารที่ตึกสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เขาจะกันไฟก็คือเขาต้องเอาเทอร์คอตต้าเคลือบเนาะมาเป็นผนังต่างๆครับเพื่อป้องกันการไฟไหม้แล้วก็เป็นกฎของอาคารในยุคชิคาโกสคูลนะก็คืออาคารทุกหลังต้องกันไฟได้นะครับเริ่มมีกฎหมายเรื่องอัคคีภัยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็วิลเลียมเลบองเจนนี่เนี่ยคือตัวกำเนิดเป็นโต๊ะโผเนาะของกลุ่มชิคาโกสคูลเนี่ยก็แบบอาคารต่างๆครับอันนี้คืออาคารที่ออกแบบก็คือโฮมอินชูแรนซ์บิลดิ้งครับที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือทำออกแบบอาคารโดยที่เน้นไปที่อาคารที่เกิดจากโครงสร้างที่เป็นสเกเลตันก็คือเสาคานเหล็กดังนั้นมันคืออาคารชุดแรกครับ Home Insurance Building ในปี1984สร้างเสร็จในปี1985คืออาคารชุดแรกที่ใช้โครงสร้างเสาคานครับแบบเหล็กนะครับดังนั้นมันทำให้สแปนเนี่ยกว้างขึ้นบางขึ้นนะครับผมและวิธีคิดเนี่ยมันเลยทำให้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยอาคารยุคคลาสสิกหรือยุคก่อนสมัยใหม่เนี่ยมันจะต้องมี Basement Floor ก็คือชั้นใต้ดินเพื่อทำให้ฐานมันหนักๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องมี Basement Floor แล้วนะครับเพราะมันมีฟุตติ้งแทนที่ดันลงไปได้ไม่จำเป็นต้องผลิตห้องขึ้นมาด้วยระบบผนังรับน้ำหนักแล้วนะครับดังนั้นชั้นใต้ดินเลยไม่มีแล้วเบสเมนต์ฟอร์เลยไม่จำเป็นต้องมีแต่บางอาคารก็ทำเลียนแบบอยู่นะแต่ว่าใช้โครงสร้างเหล็กนะบางอาคารก็เลียนแบบอยู่นะครับอันนั้นคือเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าการตัดการของเสาและคานเนี่ยมันทำให้สเปซระหว่างเสาและคานกว้างใช่ไหมครับเมื่อก่อนที่มันเป็นผนังรับน้ำหนักเนี่ยทุกๆผนังมันจำเป็นต้องทึบตันเจาะผนังที่เป็นหน้าต่างเพื่อลดน้ำหนเพื่อไม่ให้โครงสร้างมันวิบัติแต่พอผนังมันกว้างเนี่ยมันเลยทำให้เกิดองค์ประกอบก็คือเราสามารถเอากระจกไปปะได้แทนอิฐพวกนั้นทำให้ประตูกระจกมันบานกว้างขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาคารหลังนี้ครับที่อาจารย์เปิดดูนะก็คืออาคารชื่อReliance นะครับผม Reliance เนี่ยเป็นอาคารที่เริ่มใช้ช่องว่างระหว่างอาคารที่เป็นกระจกเต็มตัวเลยดังนั้นอาคารมันก็เริ่มโปร่งมากๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอิฐละนะครับผมแล้วก็ทำให้กลายเป็นศิลป์เป็นสัญลักษณ์ของชิคาโกสคูลคือเป็นอาคารที่ใช้โครงสร้างเหล็กและเป็นเมืองตึกสูงครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงที่น่าสนใจก็คือว่าพอมันกว้างและมันเกิดแก๊ประหว่างเสาและคานเนาะพื้นที่ผนังตรงเนี้ยมันสามารถสร้างอะไรก็ได้มันเลยทำให้เกิดอิเลเมนต์ใหม่ของอาคารที่เรียกว่าหน้าต่างชิคาโกครับหน้าต่างชิคาโกหรือชิคาโกวินโดว์คือการผลิตหน้าต่างบาน3บานที่2บานข้างเป็นบานเปิดขึ้นลงนะครับผมบานเลื่อนขึ้นบนแต่บานตรงกลางเป็นบานฟิกก็คือเป็นกระจกฟิกและเนี่ยทำแบบระบบอุตสาหกรรมคือทำขายดังนั้นเร็วครับฟื้นฟูเมืองเร็วเลยแล้วอาคารแบบเนี้ยที่มีหน้าต่างเนี่ยมันเลยเต็มเมืองไปหมดเลยเพราะว่ารีบฟื้นฟูเมืองคือเศรษฐกิจอ่ะก็กำลังเดินหน้าแต่เมืองต้องรีบสร้างใช่มั้ยครับดังนั้นอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองชิคาโกก็คือเกิดหน้าต่างเต็มเมืองเลยก็คือหน้าต่าง3บาน2บานฟิกกับบานกลางหรือ2บานเปิดบานกลางฟิกแล้วก็อยู่ระหว่างแก๊ปอาคารจึงเป็นอัตลักษณ์ทั่วเมืองชิคาโกตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมานะครับผมดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยอาคารทุกๆอย่างเนี่ยมันก็พยายามที่จะหลุดพ้นเนาะก็คือหลุดพ้นรูปแบบประเพณีนิยมของยุโรปโดยการใช้เหตุและผลก็คือฟังชันนอลลิซึมที่ผ่านจากตัวโครงสร้างครับเป็นหลักแต่มันก็ยังจะมีความงามเช่นการเหลามุมการประดับตกแต่งริ้วบัวต่างๆที่เป็นริ้วบัวที่เราเชื่อว่าเป็นการประดับเพื่อเชิงวัตถุนิยมเนาะเพื่อบอกว่าฉันรวยนะครับผมต่างๆยังอยู่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าพื้นที่ต่างๆครับที่เกิดขึ้นในอาคารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการกั้นห้องพื้นที่ภายนอกมันเลยเป็นแค่สไตล์ในการออกแบบดังนั้นการออกแบบในและนอกมันเลยเกิดขึ้นนะครับอินเทเรียกับเอ็กเทเรียเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วอย่างอาคารหลังนี้ครับอาคารโมนาร์คเนาะโมนาร์คด็อกนะครับผมอาคารโมนาร์คด็อกเนี่ยเป็นอาคารที่จำลองข้างนอกให้ดูเหมือนอาคารเก่าโดยการถมผนังครับให้มันดูเป็นวอลแบริ่งอยู่และมีส่วนบางอาคารที่ยังดูเป็นวอลแบริ่งอยู่เพื่ออาคารมันดูเก่าแต่โครงสร้างหลักมันเป็นโครงสร้างเหล็กคือทำให้ดูเป็นคลาสสิกแต่ไม่คลาสทำให้ดูเป็นนิโอคลาสสิกแต่ไม่ใช่คลาสสิกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในยุคต้นๆเหมือนกันนะครับแล้วอาคารที่อาจารย์พูดถึงที่พูดกับเพื่อนไปแล้วก็คืออาคารออริทอเรียมบิลดิ้งดูจากภายนอกเนี่ยเหมือนอาคารชุดเดียวกันใช่ไหมครับข้างล่างเป็นเอเทียมข้างบนเป็นบอดี้ขึ้นไปเนาะเป็นอาคารที่ปราศจากประเพณีนิยมนะครับแล้วหลังคาแฟลตครับไม่มีหลังคาแล้วเริ่มมีความแฟลตของอาคารแล้วนะครับผมความที่น่าสนใจก็คือว่าอาคารมัลติยูสครับคือการเอาทุกๆฟังก์ชันมาประกอบกันแต่แต่ละการประกอบครับมันคือกล่องครับ
กล่องที่เกิดจากเสาและคานครับสังเกตเนาะทุกฟังก์ชันมันสมเหตุสมผลเพราะเป็นเสาและคานชนกันออดิโทเรียมคิดโครงขึ้นมาแล้วเสาและคานชนกันมันก็เป็นกล่องขยิบขยือขยิบขยือนี่ก็คือกล่องชนกันครับนี่คืออาคารแบบมัลติยูสแบบฟังชั่นอลลิซึมแบบฟอร์มเอเวอร์ฟอลโล่ฟังก์ชันของหลุยส์ซัลลิแวนซึ่งถ้าใครทำตึกแบบนี้ในสตู3อยู่ก็เท่ากับว่าเราทำอาคารแบบ100ปีที่แล้วนะครับไปกันต่อครับทิ้งไว้และเนี่ยครับก็คืออาคารที่เป็นกลุ่มแรกเนาะของเมืองที่เป็นสกายสแครปเปอร์ก็คืออาคารที่เน้นเส้นตั้งนะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างเหล็กแล้วก็เน้นคลาสสิคอลก็คือการเอากลับไปหาการตกแต่งแบบอดีตเนาะก็คือคลาสสิกเนี่ยแต่ปะอยู่บนหัวเสาอยู่บนคิ้วหลังคาแค่นั้นเองนะครับกลายเป็นแค่การตกแต่งสไตล์อาคารหลายๆอย่างครับก็คือจะถูกออกแบบเนาะบนเมืองที่ถูกแบ่งออกเป็นกริดนะครับเพราะฉะนั้นอาคารหัวมุมเนี่ยก็จะถูกเหลาหัวมุมนะครับให้โค้งเพื่อทำให้ตรงโค้งเนี่ยเกิดประตูหรือทางเข้าขึ้นมานะครับเพราะว่าพูดถึงเมืองที่เป็นเหลี่ยมเนาะแต่เนี่ยคืออัตลักษณ์อีกอัตลักษณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอาคารหลังนี้ครับอาคารที่เรียกว่า Perry Scott Store อาคาร Perry Scott Store เนี่ยเป็นการที่เอาองค์ประกอบที่เป็นเถาวัลย์องค์ประกอบที่อเมริกาพยายามเล่าเรื่องชุดใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเอาเถาวัลย์เอาพฤกษาเอาธรรมชาติมาใช้ผ่านการเหล็กหล่อผ่านองค์ประกอบภาพปั้นนูนต่ำเนี่ยมาตกแต่งหมดเลยแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของอาคารพาณิชย์ในยุคนั้นนะครับว่านี่คือห้างนี่คืออาคารสาธารณะอเนกประสงค์นะครับปรากฏอยู่ในนั้นและเป็นนูนต่ำแปะไปตามช่องว่างของเสาและกระจกเพื่อให้มันดูสวยงามมันคือการตกแต่งเฉยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยครับคืออาคารที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคต้นและยุคกลางนะยุคต้นแล้วก็ยุคสมัยใหม่นะครับคือกลายเป็นอาคารที่เป็นสกายสครับเปอร์ไปสู่สกายสครับเปอร์ที่เริ่มลดทอนเอาทุกอย่างเอาการตกแต่งออกไปเรื่อยๆนะครับบนหัวและหน้าต่างก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะด้วยสไตล์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคหลังเนี่ยชิคาโกเนี่ยเริ่มตามหาความบริสุทธิ์เริ่มตามหาความแอบสแตรกมากขึ้นเนาะก็คือการตกแต่งเริ่มแอบสแตรกมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเอาการตกแต่งออกไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการตกแต่งของสองคนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเป็นของแก๊งชิคาโกสกูลก็คือทำอาคารที่ยังมีฟังชั่นอลแล้วก็มีออร์แกนิกการตกแต่งแบบออร์แกนิกอยู่แต่อันข้างขวาเนี่ยคือยุคที่มิสแวนโดโรเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันนะครับหนีจากสงครามโลกที่สองมาสร้างอาคารที่อเมริกาดังนั้นเขาเอาการตกแต่งออกมาเลยแล้วก็พูดถึงความเป็นนามธรรมมากขึ้นนะครับอาคารต่างๆครับก็ถูกคิดมากขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นชิคาโกสกูลกับโมเดิร์นจริงๆที่เราเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับแต่มันเป็นโมเดิร์นยุคต้นที่พยายามจะเอาประเพณีนิยมออกโดยการเอาออกไปได้ครั้งแรกคือออกจากโครงสร้างครับออกจากเทคโนโลยีได้แล้วกลายเป็นแค่สไตล์ดังนั้นตัวอาคารเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีประเพณีนิยมละแต่แค่เอามาปะติดเพื่อขายเอามาปะติดเพื่อบอกวัตถุนิยมต่างๆครับดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับผมแต่เป็นคนละเรื่องกันดังนั้นตึกฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับคือตึกชิคาโกสกูลตึกฝั่งขวาของวอเตอร์โกเปียสก็คือคณบดีที่เบาเฮามาสร้างความคิดก็จะต่างกันเพราะเบาเฮาไม่ได้เชื่อเรื่องประเพณีนิยมแล้วก็เชื่อในเรื่องของฟอร์มที่บริสุทธิ์มันก็เลยเป็นโมเดิร์นที่ต่างกันอยู่นะอย่าเพิ่งมองว่าเราจะรีบไปโมเดิร์นแบบคลีนคลีเร็วๆต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงมายังไงนะครับอัตลักษณ์สำคัญสุดท้ายก็คืออัตลักษณ์ของอาคารครับที่เป็นอาคารสกายสแครปเปอร์อาคารที่ตึกสูงแบ่งฐานออกเป็น3ส่วนเหมือนเดิมแล้วเกิดองค์ประกอบของอาคารที่เรียกว่าชิคาโกวินโดว์เกิดขึ้นนะครับผมโดยที่ข้างล่างเนี่ยเป็นอาคารสาธารณะก็คือเป็นอาคารที่ให้คนมาใช้เป็นพื้นที่ให้เช่าเนาะตรงกลางเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์และข้างบนเป็นส่วนสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นส่วนที่เก็บงานระบบต่างๆไว้นะครับนี่คือวิธีคิดตึกสูงครั้งแรกนะครับดังนั้นจำหนังสือพิมพ์อันนี้ได้ไหมหนังสือพิมพ์ชิคาโกไทรบูลได้ไหมนะครับชิคาโกไทรบูลก็เป็นอาคารหนึ่งอาคารครับที่ถูกไฟไหม้ในตอน187เข้าชิงรางวัลกันนะครับว่าจะทำชิคาโกไทรบูลคือตึกที่เป็นตึกหนังสือพิมพ์ชิคาโกไทรบูลยังไงนะครับสังเกตดูมีแต่ผีอิตาลีผีประตูชัยผีพาเทนอนผีต่างๆเห็นไหมมีแต่ผีฝรั่งเศสมีแต่ผีอิตาลีเต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่คลาสสิกเข้าไปอยู่หมดเลยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขานิยมสิ่งนี้จริงๆเนาะตึกสูงยังไงก็ยังมีองค์ประกอบแบบนี้อยู่นะครับมีอาร์คมีความจีบเหลี่ยมจีบมุมแบบกอธิกใดๆนะครับผมสิ่งที่มันมากก็คืออาคารหลังที่3ครับเอาดอริก
เอาเสาไอโอนิกมาขึ้นมาตั้งโบมเลยครับแล้วก็บอกว่านี่คือเสถียรภาพของชิคาโกไทบูนนะครับแบบทุกอย่างที่เข้าประกวดเนี่ยเรามันเห็นเลยเนาะว่าเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยเริ่มทำตึกสูงเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ยังมีค่านิยมเนาะที่จะเป็นสไตล์นีโอคลาสสิกอยู่นะครับแต่แบบที่ชนะเลิศและได้สร้างจริงครับคือแบบนี้ครับเห็นไหมว่ามันมีผีอะไรอยู่มันเป็นอาคารที่มีความนีโอคลาสสิกอยู่ครับเห็นไหมเนาะมันเป็นนีโอคลาสสิกแบบนีโอกอทิกนะก็คือเน้นเส้นจีบเน้นเส้นตั้งสูงๆนะครับเอาองค์ประกอบของนีโอกอทิกมาใช้เยอะมากนะครับผมนี่คือแบบที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นอาคารชิคาโกไทบูนที่สำเร็จขึ้นดังนั้นชิคาโกในปัจจุบันครับก็เป็นเมืองสมัยใหม่แบบสุดโต่งไปแล้วนะครับผมเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงรากฟ้าแล้วก็เป็น CBD ก็คือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอเมริกาสำคัญนะครับจบครับนี่คือ Form Ever Follow Function หรือ Chicago School แบบ Modern ยุคต้นนะครับ